สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกข้อสุขค่ะนะคะกับคุณลุงพลและก็หมอฝนค่ะนะคะวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธวันพุธเนาะค่ะกลางสัปดาห์ค่ะมันไวัยังเลย่ะวันเวลาเนี่ยค่ะคาว่าวันเวลาที่วัยเนี่ยสําหรับผู้สูงอายุกับเด็กนี่ต่างกันเด็กอยากอยากให้มีวันเวลาว้ไวัยค่ะ เพราะเขาอยากโตค่ะไอ้ส่วนคนแก่อยากให้ผ่านไปช้าช้าชเพราะกลัวตายคือลุงในในรายการของลุงภัยพูดถึงถึงการตายในเป็นเรื่องแบบปกติเลยนะพูดไปแล้วนะไม่เสียหายเพราะอะไรท่านผู้ชมไม่หลอดมันตายหมดเพราะนั้นก่อนจะตายทำใจให้สู้กับมันนะครับดูที่ พนัท่านพลเอกเปรมท่านก็ต่อสู้ชีวิตของท่านมาถึงเก9าสิปีนะครับ,แล,ลลลรบลแล้วพ้นไหมไม่พ้นแล้วครับเมื่อไม่พ้นเนี่ยเราก็ยินดีที่จะพบกับมันสักวันหนึ่งเจอกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็เวลาก็ไม่อยากมันไปไวมันไวก็ทำมันใกล้อะไม่กลัวหรอกแต่ไม่กลัวหรอ,อกแต่ไม่กล้าอัน <c oughs> นั้นช่างมันนะครับท่านผู้ชมทําใจให้มันถึงในช่วงระยะเวลาตรงนี้ก็ อะไรละที่ทําเป็นเรื่องที่สร้างทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เน้นอ,อาหารการกินดูแลร่างกายสภาพสุขภาพจิตก็ด้ดยการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตท่านมีความสุขแต่ก็ปล่อยไปเถอะแล้วก็บางคนบางท่าน แล้วก็กลัวแก่พอแก่ขึ้นมาแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะจะไปอยู่ที่ไหนค่ะวันนี้เลยมาคุยจะมาคุยให้ท่านผู้ชมฟังเกี่ยวกับบ้านพักคนชรานะใช่ค่ะนะคะก็จะคุยกันหาข้อมูลมาให้คร่าวๆนะคร่าวๆใช่คร่าวๆแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมาปรับเขาเรียกปรับ m i n เซ็ตปรับความคิดปรับความคิดครับท่านผู้ชมปรับความคิดความคิดนะเพราะบางคนเนี่ยยังมีความคิดเหมือนแต่ก่อนคือ มาไม่ไปหลอกบ้านพัะคนชรากลัวลูกทิ้งกลัวลูกทิ้งกลัวกลัววามจากกลัวเสียดายทรัพย์สินกลัวกลัวท่านทั้งหลายครับก่อนที่จะขึ้นมาเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยผมนั่งคิดเลยว่าเอ๊ะจะแบ่งสมบัติตรงนั้นให้ใครให้ใครให้ใครแบ่งให้เขาให้เสร็จเวลาเราตายเขาจะได้ไม่ทะเลาะกันนี่แบ่งแล้ววันนั้นเมื่อเขาแบ่งเสร็จเรียบร้อยต่อไปนี้ของฉันและชีวิตฉันบ้านพัก คนชราที่ไหนดีมีวิวทิวทัศน์ที่ดีมีอุปกรณ์มีอะไรต่ออะไรที่ทำให้เราสนุกสนานไปไปอยู่ที่นั่นกับเดี๋ยวรายละเอียดเรามานั่งคุยกันแต่วันนี้เอาเข้ารายการของของผู้สนับสนุนรายการก่อนค่ะท่านผู้ชมนะแต่แน่นอนแหละเราอยากที่จะมีอายุที่ยืนยาวต่อไปนะท่านผู้ชมอยู่<ม>อย่างน้อยก,ก็อยู่ดูแลลูกหลานของเราไหนๆเกิดมาทั้งทีใครอยากจะมีชีวิตสันละ่ะ ค่ะคอยากจะดูหลานเอ๊ะไปถึงไหนเติบโตแล้วทำไมไมีหลานให้ทำไงเว้นั่นสิคะ <laughs> <laughs> นะคะ,ะหมายหมายถึงหลายๆบ้านคือคนคนเราบางครั้งเนี่ยชีวิตเนี่ยมันมันอะไรมันไม่สมบูรณ์แบบไปหมดทั้งหมดบางบ้านเนี่ยทุกอย่างไม่มีความเดือดร้อนเลยแต่ขาดหลานค่ะ <laughs> พอพูดเด็กๆเนี่เด็กๆไม่รู้แล้วครับอายุประมาณ 30, ยี่สิบสามสิบยางพวกหมอพวกอะไรนี่ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าไอ้ความรู้สึกที่ขาดหลานเนี่ยขาดหลานเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรรู้แต่ไม่ซึ้งเท่ากับคนแก่ที่มีความรู้สึกว่ามันขาดความรู้สึกตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตัวเองมีอายุแล้วถ้าตราบใดที่ตัวเองไม่มีอายุนะและยังเด็กๆอยู่นะโอ้ยมีมันทําไม มันยุ่งยากมันอะไรตัอ,อะไรพอตัวเองอายุเข้าเท่ากับเนาะละผ่านห้าสิบหกสิบไปแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มมีความคิดว่าไม่มีไม่ได้มันเป็นธรรมชาติครับท่านผู้ชมซึ่งเอาละเกิดคงฟังผมพูดอยู่ทุกวันลำพึงลำพันอยากจะมีถ้าไปยิ่งอยากมาันยิ่งไม่มากก็เลยไม่อยากมาเลย <c oughs> เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาดีกว่าเลี้ยงอโปลดีกว่า <c oughs> วันวก็ทะเลาะกับอโปกันทั้งบ้านอืแต่อย่างนี้ท่านผู้ชมเอาอย่างนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยท่านผู้ชมพูดถึงอโปท่านผู้ชมคงรู้เนาะ,ะ,ะ <Hello S 1> ใช่ใช่ <Hello S 1> รครับนะคะเจ้านายต้องใช้คําว่าเจ้านายหมอแล้วแหละตอนนี้นะ <laughs> <laughs> ต้องคอยเก็บอะไรทุกอย่างให้นะนะคะเราอยากที่จะสูงวัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องสูงวัยด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีและ สุขภาพของเราที่แข็งแรงค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะมีตัวถังเช่านะคะมีตัวเห็ดหลินจือสกัดนะคะมีตัวน้ำมันดาวินคาค่ะพวกนี้นะกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มอาหารเสริมนะคะที่ช่วยในการเกี่ยวกับดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไปด้วยในตัวนะคะอันนี้คือขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะก็ยังไงแล้วเนี่ยตัวถังเช่าน้ำมันดาว นะคะแล้วก็ตัวเป่าอันนะคะยังไงแล้วท่านก็ลองใช้ดูรวมทั้งสินค้าจ่าเป่าค่ะนะ,ะสินค้าจ่าเป่านะก็จะมีสบู่แชมพูยาสีฟันครีมย้อมผมดาจาเป่านะคะก็เรียกว่าท่านได้รับฟังกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนทุกตัวใช้ดีหมดแล้วก็แน่นอนแหละเราไม่อยากที่จะเ,เกิดโรคต่างๆเราใช้สมุนไพรค่ะนะคะตัวสมุนไพรเนี่ยช่วยดูแล ร่างกายของเราได้นะคะช่วยดูแลสุขภาพดูผิวพรรณดูหนังศีรษะดูปัญหาในช่องปากโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยที่สูงวัยแล้วมีปัญหาเรื่องฟันโยกฟันคอนฟันหักเอ่อเสียลฟันปวดฟันนะคะเออลองใช้ยาสีฟันสมุนไพราจาเป่าดูค่ะตอนนี้นะใส่ผสมตัวน้ำมันดาวินคาเข้าไปด้วยนะคะดูแลปัญหาทุกอย่างในช่องปากของคุณแล้วก็ ใครมีปัญหาเรื่องเซลฟันปวดฟันมีปัญหาเรื่องเหงือกบวมลำมานาดนะคะเหงือกอักเสบนะคะ,ก,ะ,คะก็คิดถึงยาสีฟันสมุนไพราจาเป่านะคะตัวน,นี้สามารถช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมครับเรื่องสมุนไพรขอคุยเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้เทนที่เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยเป็นที่ยอมรับเลยนะค่ะ มีมากขึ้นเรียกว่าเอาละคนไทยคนไหนบ้างอย่างวันนี้นั่งคิดมีไหมต้องน่าจะทำโพลคนไทยเรามีสักกี่เปอร์เซนต์ที่ไม่รู้จักกัญชาถ้ามีความรู้สึกว่ากัญชามีความเชื่อมั่นในกัญชาความรู้สึกมันจะเลยไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็คือว่าเฮ้ยสมุนไพรในชาติในประเทศเราเนี่ยมันมีสมุนไพรเยอะที่ก่อประโยชน์นะครับ คราวนี้ปัญหามันก็คือว่าคนไทยเราในยุคในยุคของความรีบร้อนเนี่ยมันทําอะไรต้องใช้ความรวดเร็วความไวอะไรต่ออะไรนี่นะครับท่านผู้ชมบวกกับระเบียบแบบแผนประเพณีวัฒนธรรมของไทยมันทำให้ทำให้สมุนไพรไม่เป็นที่นิยมถ้าพูดถึงระเบียบวัฒนธรรมของคนไทยเราคือใช้สมุนไพรนะครับ หรือใช้การแพทย์แผนโบราณต้องไม่เห็นแก่ได้จะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อในลักษณะช่วยเหลือคนอื่นค่ะค่า,ายาค่ายกคูค่าอะไรแต่อะไรก็เมื่อสามสิบเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเจ็ดสิบห้าสตังค์เดี๋ยวนี้ก็เจ็ดสิห้าสตังค์อยู่นั่นแหละท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มันเป็นธุรกิจแล้ว 7จสตางค์จะไปทําอะไรได้รักษาคนกี่มื่นกี่พันคนแล้วจะเอาไปพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมืออย่างไงทํายามันก็ทําลูกกรใช้ชมือปั้นมือปั้นมือมันสะอาดไม่สะอาดทําไปสักพักลาขึ้นเขียวแล้วใครจะไปกินคนมากินก็ต้องคนเป็นคนจนๆแล้วราคาก็เจ็ดสิบห้าเสียเจ็สิบห้าสตางค์เจ็สิบห้าแล้ว ไอ้เงินเจ็ดสิบห้าตังรวมกันไปรักษากี่ร้อยคนถึงจะได้มือถือเครื่องหนึ่งเด็กสมัยนี้ไม่รับแล้วไอ้ลูกหลานน่ะลูกหลานที่มีความของพ่อแม่ที่มีความรู้ที่เกี่ยวกับสมุนไพรต้นไม้ต้นนั้นเชื่ออะไรอะไรอะไรพ่อหมอแม่หมอเนี่ยเดินเข้าป่าป้า,ปามันเ็รู้อะไรต้นม้ต้นนั้นน,นั้นกินแล้วเป็นยังไงโทษทีเหมือนหมาเหมือนลิงเหมือนสัตว์ที่เขาเห็นต้นไม้ชนิดนี้เขากินแล้วเขาจะรักษาชีวิตเขา เคยเห็นไหม<ค>ทีเขาเข้าไปกินแล้วกินแล้วต้องให้เหมือนเอาแมวแล้วกันที่เคยเห็นแมวที่พอมีปัญหาเวลาแมวมีไข้หรือว่าอะไรเงี้ยแมวก็จะไปหาสมุนไพรนะแล้วก็กินนะสมุนไพรแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะอ้วกออกมาแล้วน,นี่แหละ,ะ,น,หละนี่แหละครับเขาจะรู้เลยต้นนี้กินแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเอาช้างช้างจะเดินทางมาเป็นเดตุมาหามาหาไอ้ดินเคม็มค่ะ กินเคม็มกินอแม้กระทั่งสัตว์ยังรู้เลยว่าสมุนไพรที่ช่วยเขาได้อยู่ที่ไหนมันคือนี่มนุษย์เก่งกว่ามนุษย์จําได้หมดเลยผมเคยเจอพ่อพ่อหมอแม่หมอนะครับท่านผู้ชมเพื่อชนิดนี้รักษาตัวนี้ใบรักษานี่คนต้นอะไรรักษานี่จําได้หมดจําได้หมดนั่นคือเขาสนใจแต่พอตอนหลังพ่อหมอค่ะแก่แล้วลูกหมอเรียนหนังสือกันเยอะ ก็ดูพ่อหมอไม่เจริญอ่ะอเขาดูจากวัตถุไม่ดูจากจิตใจอ่ะอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมมบ้านเก่าๆซ้อมซ้อมีอย่างเก่งคนยากจนมาถึงยกมือไหว้เป็นเจ็บป่วยเป็นไข้ก็มาหาแล้วก็ได้เจ็ดสิบห้าตะตังถ้าผู้ชมแล้วแล้วลองคิดดูนะอย่างวันนี้คุณหมอเนี่ยไปอะไรไปโรงพยาบาลค่ะ โรงพยาบาลเขารักษากันโรงพยาบาลเขาใหญ่โตดูแลหูโอทงสวยงามมากค่ะรักษาเบาหวานทีแค่ตรวจก็หนึ่งพันบาทและยังต่ำหนึ่งพันบาทแล้ว,ต, 1, ลวตรวจโลกแค่มาให้ตรวจเบาหวานอย่างเนี้ยเป็นไม่เป็นไม่รู้เจ็ดิบห้าหนึ่งพันบาทแล้วเห็นไหมแล้วไปหาพ่อหมอแม่หมอได้เจ็ดสิบห้าตงค์กี่คนถึงจะได้ ถึงจะได้อาจจะหนึ่งพันบาทความต่างกันตรงนี้มันทำให้เกิดการเจริญต่างกันผู้ที่เป็นลูกหลานเลยปฏิเสธไม่เอาเพราะถึงแม้ว่าเงินมันจะช่วยอะไรไม่ได้หมดแต่ชีวิตทุกชีวิตนี้อยู่ได้เพราะเงินมันก็จำเป็นเพราะนั้นเลยจำเป็นต้องทิ้งสมุนไพรแต่ณเวลาปัจจุบันนี้หันกลับมาแล้วนะครับหันกลับมา มันจะมีสิ่งหลายตัวนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังพวกบำรุงกำลังตัวไหนใช้แม้กระทั่งดองดึงดองดึงเนี่ยแก้โรคเกาต์เปาโนทอนเปาน้อยมีสารเปาโนทอนที่ที่มันเป็นที่แก้โรคกระเพาะญี่ปุ่นสกัดเอามาขายทั่วโลกไอ้ดองดึงสกัดโคจิชินเอามาแก้โรคเกาต์เห็นไหมมีในเมืองไทยทั้งนั้นเลยแต่ท่านผู้ชมเราไม่ทำเราไม่กิน เพราะเราไม่รู้เดี๋ยวนี้เราไม่รู้แล้วไอ้ญี่ปุ่นไอ้ฝรั่งเอ้ยมันไปสกัดไปเม็ดเล็กๆเ,เ,เ,เป็นก้าวมากินเข้าไปเม็ดสองเม็ดหายคอยเจยงๆมันจะไปกินเลยไปกินได้อีกดอง,ด,องดึงท่านผู้ชมรู้ไหมแม้กระทั่งไอ้ตัวแม้กระทั่งว่านมหาการนี่ครับท่านผู้ชมว่านมหาการเนี่ยวาาเยวลาตะข่าวกัดเนี่ยปวดทับตายาแผนปัจจุบันเอามาอยู่ครับแต่ว่านมหาการทาแปด๊ดภายในครึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเอาห้านาทีก็แล้วกันนะ บางคนปวดจะ,จะตายให้ได้เลยผมปวดมากผมพูดเอาข้อที่จริงมาพูดท,ท้าสักพักเดียวมันมาปวดตรงแผลครับมันมปวดตรงแผลปากนบนบนบแล้วมันก็หายผมถามว่ายาแผลปัจจุบันมีตัวไหนที่ทำให้หายผมไม่รู้นะแต่ผมว่ามันไม่มีอะ่ะแล้วแล้วถ้ามาเปรียบเทียบถ้ามีราคาก็ต้องแพงกว่าอันมาาการเยอะแยะเลยเนี่ยครับคือการอนุรักษ์สมุนไพรที่เราควรจะรู้ เพราะหนึ่งจะต้องไม่ทําให้เราต้องซื้อเอาเงินเงินเอาทองไปซื้อของหรือ,อยา,อาแผนปัจจุบันจากฝรั่งมา 2. ประการที่ 2. มันเป็นทรัพยากรภายในประเทศชาติประการที่สก็คือถ้าเกิดเอากันจริงจังมันก็จะทําให้คนมีงานชาวนาชาวไร่มีงานมีการทำเลองปล่อยให้กัญชาเสรีที่พี่น้องประชาชนจะรวยกันอีกเยอะแต่ต้องคุมกันให้ดีนะครับเห็นไหม นี่คือผลพวงจากสมุนไพรที่คนไทยเราลืมเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดถึงว่าของเรามีแต่สมุนไพรของลุงไพ่มีแต่สมุนไพรก็เพราะว่าเราชีวิตผมมาตั้งแต่ลเล็กๆก็ผมศรัทธาสมุนไพรศรัทธาตั้งแต่แม่เอา,เอ,า,เอ,าอะไรไมารู้มากวาดคอแค่เห็นก็หายแล้วเพราะไอ้แคกๆๆก่แคแค่ขึ้นมาแม่ไม่ฟังเสียงอะก็นฝนฝนเราให้ท่านผู้ชมฟัง แล้วก็มือสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างก็แล้วแต่มาเนี่เท่านั้นเองผมหายไอแลยท่านผู้ชมนะครับมาถึงปากกระอองอ่ะกระเบียบอย่างนี้มันต้องอเารูว่าหายหายหายถ้าไม่หายป่านนี้มันคงตายไปแล้วท่านผู้ชมะเพราะนั้นแล้วความศรัทธามันเกิดขึ้นมันเกิดยังไงครับผมก็ดเที่ยวแล้วคิดอยู่ในใจไปอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเขาบอกว่า ในประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นประเทศเข็ดร้อนชืน้นค่ะมันจะมีสมุนไพรที่รักษาโรคมาลงมาเร็งอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละหาก็ยังไม่เจอตอนนั้นผมพูดอยู่เป็นประจำเพิ่งมาเนี่ยเอาละมาถึงย้อนมาตอนเนี้ยเริ่มมาเจอกัญชาผมก็เชื่อมั่นว่ากัญชาเนี่ยมันรักษามาเร็งได้เพราะพบมาไม่พบมาเป็นสิบคนแล้วแต่ยัง ค่อยๆร้อยเลียงว่าตัวไหนตัวไหนมันมีสารอะไรแล้วมันไปนรักษาอย่างไงอย่างไงอย่างไางไงซึ่งกําลังจดบันทึกเหมือนกับทาการวิจัยร่วมกับทางรัฐไปในตัวของรัฐนะของรัฐบาลไปทางไปในตัวเพราะนั้นผมศึกษาสมุนไพรศึกษาสมุนไพรที่สุดยอดไปอยู่เมืองจีนก็เข้าไปไหนตัวไหนหลวงพายไม่สนเดินทางไปทุกแห่งที่มีสมุนไพรที่ว่าด,ดีที่สุดนะครับ ก็ไปได้เห็ดลินจือมาซึ่งตอนนั้นเห็ดลินจือในประเทศไทยก็แพงแพงแต่ว่าพอในเมือง,ง,งจีนนี่เขามีรูปแบบของเขาอีก่ังหากนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คเอามาสกัดนะมาสกัดมาเพืพ่อพบอ่ามาเจอเพื่อนที่เขาสกัดเป็นตอนหลังก็มาถังเช่าเออมันดีกว่าเอากสกัดถังเช่าเอาตอนหลังน้ำมันดาวินคาตรวจเช็คเออมันดีท่านผู้ชมผมไม่ได้เอาสินค้าหรือสมุนไพรมาขายแบบมั่วๆนะท่านผู้ชม เพราะผมมีหลักการชีวิตยอยู่ว่าถ้าของดีไม่ต้องโคตรนามากหรอกมันจะช่วยเหลือตนเองมันตลอดเหมืนอมนตุิตะบันตะมนไพรของจาปเป่าทุกตัวนะ่เวลาปัจจุบันเนี่ยถ้ามันไม่มีคุณภาพป่าน,นี้มันตายไปแล้วเพราะเรานี่อ่อนโคตรนา <c oughs> เมื่อเราอ่อนโคตรนาปั๊บถ้าคนที่ก็จะใช้ได้ก็จะใช้ก็ต้องใช้ต่อเนื่องใช้เพราะคุณภาพของมันค่ะเหมือนกับคนที่เขามาเจอแชมพูมะกรูดอะ เมื่อก่อนไอแชมพูมะกรูดมีเยอะแยะเลยเอาแชมพูรธรรมดาเนี่ยเอากินมะกรูดใส่ไปผมมาอยู่พักผมเห็นอยู่พักเดียวก็ล้มหายตายจากแล้วทำไมไอแชมพูมะกรูดของเรายังอยู่ได้อะบางคนชายบอกโอ้โหทาไมมันดีอย่างเนี้ยมันก็ปากต่อปากไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมผมผิดสมุนไพรมาแต่ละตัวเนี่ยเน้นคุณภาพเป็นหลักมันดูไอไอยาไอข้าวไฮกาบ้านะครับ ข้าวไฮกาบ้าปรากฏว่าอะไรท่านผู้ชมผมก็ผมกว่าจะตัดสินใจเอาข้าวไฮกาบ้ามาขายได้เนี่ยต้องตรวจแล้วตรวจอีกเช็คแล้วเช็คอีกเมื่อเช้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามีคนโทรศัพท์มาถามคุณหมอใช่ไหมใช่ค่ะที่เกี่ยวกับข้าวที่เกี่ยวกับเบาหวานเป็นฉันเป็นเบาหวานฉันเป็นความดันฉันเป็นตะลรพัดเลยมันตั้งต้นที่เบาหวานถ้าเอาเบาหวานอยู่ยาแผงปัจจุบันช่วยสมุุไพรช่วย แต่มันยังไม่หายหรอกถ้าเกิดว่าปากเรากินการกินัองเราไม่ควบคุมมันเราต้องควบคุมเรื่องอาหารโดยเฉพาะแป้งแป้งบางคนก็บอกไอ้แป้งคืออะไรก็มหมช้าก็พูดไปแล้วแป้งก็คือข้าวข้าวที่เรากินไปเนี่ยของหวานอ่าหลักๆคือของหวานแล้วมันจะกินกันน้อยแต่ว่าคนไทยกินข้าวเก่ง ข้าวเนี่ยมันเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลแล้วมันก็นจะเป็นเบาหวานค่ะแล้วกินกระทุกมือ้อเมื่อข้าวทั้งนั้นค่ะอ่าเห็นไหมพเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวไฮกาบ้บเบาหวานมันจะลดน้อยหรือว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเราจะสังเกตไ่มบางคนมาเป็นน้าเบาหวานอายุประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบค่ะส่วนใหญ่ก็มาเป็นตอนอายุสูงวัยก็เพราะว่า ก็กินกันมาสะสมมาเรื่อย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 อ่ะใช่ร่างกายมันดื้อไงอ่ามันยังไงมันก็เป็นเบาหวานจนได้แหละ,ะแล้วทําไมเป็นแล้วกินยาแผนปัจจุบันเมื่อก่อนถึงพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าเบาหวานยังไงก็รักษาไม่หายเลยนี่ไม่มีใครกล้าพูดแล้วนะครับใช้ย,ยาสมุนไพรใช้ย,ยาแผนปัจจุบันลดการกินแป้งแล้วดูแลเรื่องการออกกําลังกายเบาหวานมันก็ไม่เกิด เขาบอกว่าเบาหวานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปากของเราก็อยู่กับปากอ่ะเพราะเรากินนะอ่าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่จะเข้าอาหารที่จะเข้าเข้าไปในปากเราใช่นะคะอ่าถ้าให้เลือกได้ท่านก็ควรจะเลือกแหละนะคะอันไหนที่มันมีประโยชน์ก็เลือกกินอันนั้นอันไหนที่มันไม่มีประโยชน์นะคะนานๆครั้งอ่านะอันนี้ก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะคะคือถ้ามันมีประโยชน์มันแพงสักหน่อยท่านก็ยอมเพอะ เพราะชีวิตของท่านแพงกว่ายาชีวิตของท่านแพงกว่าเงินทองที่เอาไปซื้อสารพวกนั้นไอ้ที่ท่านกินกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นบุหรี่มันแพงก็แพงแต่ไม่มีประโยชน์และท่านยังไปกินมันได้เลยแต่พอข้าวเนะี่ยมันกินเพื่อไม่ให้เป็นโรคเบาหวานท่านกินไม่ได้กิโลหนึ่งประมาณร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทนะไม่ใช่ลงงไพได้กันหมดนะหลวงไพก็ได้บางส่วนหนึ่ง ส่วนเล็กๆส่วนใหญ่ๆก็ไปตกกับพี่น้องชาวนาชาวไร่ที่เขาผิดนะฮะก็แบ่งแบ่งสรรปันส่วนเงินไปนะครับหนึ่งกิโลก็กินได้ตั้งสามสี่วันแต่บุหรี่ซองดูดวันหนึ่งเบียร์เข้าปากพวกเดียสามขวดห้าขวดหมดก็ไปร้อยห้าสิบสองร้อยไอยังงั้นทำไมไม่แพงอะ่ะ ไอ้ที่แพงกว่านั้นคือผลที่จะตามารรมาท่านผู้ชม,มโรคที่จะตามมาอีกละอนนันนั้นยิ่งทําให้เจ็บหนักใหญ่เลยคนะือกินเหล้าดูดบุหรี่ไอ้โรคที่มันตามมานะ่ะโอ้โหอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยแต่อันนี้กินข้าวให้ากาบา้านะคะอาจจะมีราคาหน่อยแต่โรคที่ตามมากับลดลงมันลดลงไไหเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพูดหมอพูดยกตัวอย่างได้ถูกท่านดูดบุหรีมวนหนึ่งท่านเตรียมเงินไว้เลยสองพันบาท บุรีมวนหนึ่งะท่านเตรียมเงินไว้เลยรักษาตัวท่านสองพันบาทท่านเป็นเมื่อไรนะครับนะเตรียมเลยเมื่อถึงหมอสั่งห้ามปั๊บเขาเนี้ยโรคทุงลมป่องพองเอ้ยมะเร็งปอดเอ้ยอะไรต่อะไรโรคหัวจงหัวใจเอ้ยมันมาอีกเยอะอย่างน้อยที่สุดบุรีหนึ่งมวนท่านเอาเงินใส่ไว้รักษาตัวท่านเลยสองพันบาทแล้วคนไข้นะคุณลุงเขาจะชอบมีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะเลิกบุรีนั่นแหละเลยมีอาการเป็นโรค <น>จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกไ,ไม่ต้องอธิบายเลยพูดกับคนที่แหมท่านผู้ชมคือไม่รู้เลยยังอวดรู้อวดคิดอ่ะไม่รู้จริงๆอ่ะบอกเลิกแล้วถึงเป็นมคนเรามักจะเป็นโลกก่อนถึงคุณคุณถึงจะค่อยหยุดคุณถึงจะค่อยคิดได้อ่ะใช่นะคะ ดังนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าโรคเราสะสมมานานแล้วและอาการอาจจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆได้เอาครับเมื่อก,กี้เราคุยถึงผู้สนับสนุนรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณสมุนไพรเพราะลุงไพรทําแต่สมุนไพรท่านผู้ชมไม่ผิดหวังครับเรื่องสมุนไพรเพราะลุงไพรคัดแล้วเพราะลุงไพรก็ต้องกินเองค่ะนะครับทําแล้วก็เมื่อมันดีที่สุดณนะเวลาปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรดีที่สุดเท่าในสมุนไพรที่ลุงไพรทา แต่ละตัวแต่ละตัวต้องดีที่สุดเพราะฉันกินต้องฉันเองด้วยแล้วคุณภาพยังไงที่ผมกินลุงไพยกินท่านก็กินอย่างนั้นน่ะแต่ท่านกินแพงกว่าผมแต่พูดจริงๆผมกินแพงกว่าท่านกว่าจะกินได้กว่าจะทดสอบกว่าจะทดลองนะครับท่านทั้งหลายครับไม่ใช่ใช้เงินไม่ใช่น้อยนะ<ช>กว่าจะมาตัดสินใจว่าเอาละ สูตรนี้ล็อกปึ้งค่ะบางตัวเป็นแสนเลยค่ะลุงภัยลองเป็นแสนเลยหมอรู้เวลาจะทดลองอะไรเนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปทดลองอะไรแต่อะไรไม่รู้เจี้อยู่เนี่ยไอที่ผิดพลาดอีกล่ะนี่ยังไม่น้บในส่วนที่ผิดพลาดในส่วนที่ไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจก็ทิ้งนะท่านผู้ชมก็ทิ้งอ่ะก็ทิ้งยางทางเช่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคอร์ดิสซิปินมันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ ทิ้ง <c oughs> ทิ้งให,ให้ไก่กินทิ้งอะไรให้ให้กินไปเลยเออมึงได้เลยโตแต่หรือว่าถ้ามันสูงหน่อยก็ไปใส่กาแฟกินเล่นๆกันแต่ถ, <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันสูงมันมีอ่ะทำดีแทบตายมันรถมันก็สูงมันลดมันก็เตี้ยมันลดมันก็น้อย <c oughs> ไอ้ลอดสูงก็เอามาทำยาไอ้ลอดเตี้ยก็ต้องทิ้งใช่ <c oughs> ถ้าไม่ทิ้งเอาขายท่านผู้ชมถ้าความทุกข์ยากความบาปเนี่ยมันเกิด ความทุกข์ยากเกิดกับท่านค่ะบาปเกิดกับลุงพัยเพราะเอาของไม่ดีไปขายท่านเพราะฉะนั้นราคาเราจะล็อกสเปกอยู่ตรงนี้หลายคนบอกว่าเอา้าทําไมราคาแพงไม่แพงนะครับเพราะไอทีเสียเราต้องเยอะไอทีะจะให้มันถูกได้ก็ต่อเมื่อท่านกินมากค่าคอมิชปินจะต่ําจะเตี้ยยังไงจะเล็กจะน้อยอยังไรเนี่ยก็เอาส่งไปให้ท่านขายท่านแล้วท่านจะรู้ยดงไงว่ามันน้อยหรือมันมากท่านก็ต้องกินค่ะผมตั้งราคาถูกเข้าไปอ่ะ ท่านก็ต้องกินท่านชอบเพราะนั้นท่านที่บอกว่าแพงลึกๆแล้วไม่แพงครับเพราะเราควบคุมเราควบคุมคุณภาพนะครับเอามาดูเรื่องยาวไปแล้วเพราะเดี๋ยวหมดเวลาก็ดีอย่างคืออย่างน้อยนะคุณลุงภัยของเราเนี่ยดีกว่าของจีนนะท่านผู้ชมของจีนเอามาบอกอย่างนั้นบอกนี้เอาไปตรวจคอดิสิป,ปินเขาบอกตรวจมไม่คบ อันดีเทคอันดีเทคคือตรวจไม่พบเลยตรวจไม่พบเลยใช่ของจีนน่ะตรวจไม่พบเลยท่านผู้ชมปัญหาคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมบางลายเนี่ยเขาเอาของจีนน่ะมาขายให้กับพวกท่านแล้วขายในราคาที่มันถูกไนงะแล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอ่าแล้วปรากฏว่ายัางไงปรากฏว่าท่านกินแล้วท่านก็ไม่รู้สึกอะไรหรือดีไม่ดีนะเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยซ้ำเพราะว่าท่านท่านอยากจะดูไหมมันมีสารอะดีโนซีนสูงพออะดีโนซีนสูงทําให้อะไร ถ้าบางคนนะทานยาความดันอยู่หรืออะไรคุมด้วยยาความดันอยู่นะท่านผู้ชมมันจะทําให้หัวใจเต้นช้าลงไปอีกแล้วก็จะทําให้ความดันตกได้ถ้าอะดีโนซีนสูงครับเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยววันหลังพูดอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้วันรื่นถ้ามีเวลาเราก็เอาเดี๋ยวถ่ายรูปออกขึ้นมา,าให้ท<อ>ี่ของจีนอะ่ะใช่อันดีเทคอ่ะหมยตัวไม่พบเลยใช่ตัวไม่พบเลย,เ,ลยเออแล้วท่านผู้ชม จีนบางตัวมันยังตรวจไม่พบแล้วคนไทยมันมันจะทำพบดีหมดทุกทุกตัวเหรอไม่มีทางเมื่อไม่ดีเมื่อไม่ดีดเนี่ยเราบางครั้งเนี่ยเราติดต่ออย่างเนี้ยเราเช็คเราซื้อจากจีนมาทดลองสองสามกิโลท่านผู้ชมสองสามกิโลก็หมดเป็นหมื่นแล้วเอามาเช็คว่าของเขาดีไหมก็รปรากฏว่าไม่ไม่มีเลยอ่ะ พอมันไม่มีขึ้นมาทิ้งเลยต้องทิ้งเลยท่านผู้ชมใช่ใครจะเอาบอกจะให้แต่ว่ามันไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรกับอะไรไปดีไม่ดีจะอันตรายท่านนายกรัมนตรลุนภายคิดดูแล้วกันนะขนาดคนที่ตรวจสอบมานะเขายังโทรมาถามเลยว่าเออโทษนะครับมันจะไม่เป็นอันตรายกับเอคนทานหรอครับอืมเพราะว่าค่าดีโนซีนี่สูงมากเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชม เอ้กายเป็นว่ามันอันตรายนะนะคะถึงบอกไงบอกว่าถ้าเกิดท่านไปซื้อของที่มันราคาถูกด้วยความที่แบบอ้ฉันเห็นเขาขายถูกอะไรอย่างเงี้ยคุณลุงภัเออคือของถูกของจีนเนี่ยท่านผู้ชมถ้ามันเป็นของใช้บางอย่างนะโอเคมันก็เราก็ไม่ได้หมายอะไรแต่นี่มันของที่เรากินเข้าไปเพื่อให้ได้สุขภาพที่แข็งแรงไม่ใช่ว่าต้องการกินให้มันเกิดโรคถูกไหม ดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องเลือกที่จะทานไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปทานอะไรเพราะเห็นว่ามันราคาถูกของของของกินนะของกินของที่เข้าร่างกายนะของจินเขาไม่นิยมกันเลยมันไม่มีทางหรอกครับที่มันจะถูกได้มันมีปลอมกับปลอมท่านผู้ชมก็คงจะเคยคิดแล้วนะครับเคยได้ยินแล้วไม่มีอะไรในประเทศจีนที่ปลอมไม่ได้ ที่ปลอมไม่ได้ปลอมทุกอย่างค่ะแล้วเพราะนั้นไม่ว่าอาหารการกินแม้กระทั่งไข่เคยและพพิกแกปลอมหมดเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้อย่าซื้อจากกินเรื่องอาหารการกินแต่ของใช้อาจจะมี<อ>ะนะครับอาจจะใช้ได้ทจจ่านผูน<อ>้ชมมาดูเร,เรื่องเรื่องอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวหมดเวลาไปแล้ว <c oughs> มาดูเรื่องคุณภาพอะ,อะไรสภาพอากาศเอาสภาพอากาศก่อนสภาพดินฟ้าอากาศนะคะ อุตุนะคะเตือนเรื่องฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยนะคะช่วงวันที่29-31พฤษภาคม2562นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองต,ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะอะเรียบร้อยค่ะคุณลุงอ้าวก็เปิด,ดูเห็นมันมีเรียบร้อยเนี่ยแนวเดียวกันมาแบบเดียวกันเลยคุณลุงมาสภาพ พวกลมฟ้าอากาศท่านผู้ชมเราก็เตือนเพราะว่าะฝนตกหนักเกิดอะไรน้ําท่วม้นก็ต้องระวังอ่าระหว่างฝนตกหนักมีพายุบานพังะระหว่างฝนตกหนักถ้าพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าใช่โดยเฉพาะฟ้าผ่าคนนี้นะนะฟ้าผ่าหนุ่มรับเหมากสุนักดักคู่นะก็ปีหนึ่งฟ้าตัวก,ก็ไป พอฟ้าเนี่ยอาจจะอาจจะดีแต่ก็ไม่อยากเป็นใช่โดนเงินเยอะเลยเพราะว่าอะไรแล้วก็มัดระพูดระมัดร,ระวังฝนตกแล้วก็ต้องระมัดร,ระวังอ่ะดูท้่าอยู่ในสภาพไหนคนเนี้ยค่ะเหตุเกิดที่จังหวัดกาฬสิน์นะคะอำเภอหนองกรุงศรีนะคะก็แพทย์ชนสูตร,รกันเขาก็ ที่เขาไปพบนะท่านผู้ชมนะคะที่โรงพยาบาลหนองกรุงศ0ปไปยังที่เกิดเหตุซึ่งเป็นกระท่อมที่มีไร่มันสำปะหลังล้อมรอบโดยเจ้าหน้าที่พบศพนายอุดมสินภ์พูช่มโชธนะคะอายุ54ปีครับ นอนตายเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมสภาพศพสวมเสื้อสีส้มแขนยาวกางเกงลายขาสั้นไม่สวมรองเท้าโดยที่บริเวณศรีรษะมีรอยคล้ายถูกของมีคมบาดห่างกัน2เมตรค่ะเจ้าหน้าที่พบสุนัขพันธุ์ทางสีขาวนอนตายไม่มีบาดแผลนะคะและบริเวณพื้นดิน,นมีรอยไหมคล้ายๆเป็นกระแสไฟจากฟ้าผ่าจากการสอบถามนะคะนางสุธรมผูช่ำโชธนะคะภรรยาผู้ตายเยให้การว่าตนและสามีมีอาชีพรับเหมาขุดมันสำปะหลัง ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยได้เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าดังสนัน่นตนและสามีพร้อมด้วยเพื่อนบ้านที่มีอาชีพเดียวกันนะคะจึงได้พากันวิ่งหลบฝนไปคนทางเพื่อไปคนละทางเพื่อไปอ,อาศัยกระท่อมจนเมื่อเหตุการณ์พายุฝนสงบลงนะคะจึงได้พากันทยอยกลับบ้านแต่แล้วมาถึงบ้านก็ไม่เห็นสามีนะคะคือนายอุดมศิลป์ผู้ตายจึงได้ออกตามหาก็มาพบว่าเป็นศพแล้วก็เพราะถูกฟ้าผ่าพร้อมสุนัขคู่ใจนะคะ ท่าผู้ชมแต่ก็ยังคือบอกแล้วอ่ะเวลาเวลาฟ้าผ่าเวลาฝนฟ้าขนองเนี่ยเราอย่าไปอยู่ที่สูงเด่นค่ะอันนี้ลักษณะที่อยู่ในสูงเด่นนะมั้งนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีอุปกรณ์มีอาวุธมีอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคุณลุงพายอันนั้นก็มีส่วนหนึ่งแต่ะะไม่ใช่เป็นส่วนหลักแต่รายนี้กกเนี่ยเขาบอกว่าโดนฟ้าผ่าแล้วก็คงล้ม โดนสังกสีก็เลยเป็นแผลอืมอาจจะเป็นไม่ได้เพราะที่หนังสีใแรงเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยมันมาเป็นหมื่นวนเนี่ยปิวเลยนะครับตัวคนนะ่ะค่ะแต่ระหว่างก่อนปิวมันกระแสไฟมาเล่นเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นตรงนี้เขาต้องบอกว่าเวลาที่ฝนตกอย่าไปอยู่กลางไร่กลางนานเนี่ยต้องอยู่ที่ตีเตี้ยค่ะแล้วก็อย่าไปอยู่ที่สูงสูงเด่นเพราะว่า ฟ้ามันจะลงจุดที่สูงเด่นและเครื่องไอ้พวกโลหะทั้งหลายแหล่นะอาจจะเป็นตัวดึงดูดให้ไฟฟ้าในกระแสในในอากาศมันลงมาได้นั้นต้องระมัดระวังและต้นไม้สูงก็ไม่ต้องรวมทั้งโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะทโทรศัพท์ออมือถือก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่มันรับสัญญาณอยู่มันอาจจะเป็นส่วนช่วยแต่ยังไม่มีการพิสูจน์นะครับว่า ใช้มือถือแล้วทําให้ฟ้าผ่าแต่ว่าก็มีหลายคนโดนฟ้าผ่าเพราะถือมือถือก็นั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะในในในเรื่องร้ายก็มีเรื่องดีะนะคะโคร,ราชฝนตกนะส่งผลดีเข้าน้ำหมื่นไล่นะคะมีความหวังก็ก็แน่นอนครับแน่นอนอันนี้มีส่วนดีส่วนเสียนะส่วนดีก็มีมีน้ำเข้านาค่ะค,คือไม่ต้องยืนต้นตายนะครับ คราวนี้เอา,อาละไอ้น,นี่เรามาดูเลยตัดไปครัเพราะว่าเวลามันเวลาเราคุยบางเรื่องเนี่ยบางทีก็คุยเพื่ออธิบายความมันยาวคอย่างเมื่อกี้ก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมได้พูดถึงสหมุนไพนพูดยาวเลยเพราะของหลงไพน์เนี่ยสนับสนุนอะไรก็สนับสนุนนั้นแปลกแต่สนับสนุนกัญชาก็ดันกัญชาอยู่นี่แหละพูดแต่กัญชาพูดทุกวันจนกระทั่งพี่น้องประชาชนบอกว่า โทรศัพท์มาโทรศัพท์มาเลยลอยเลยขอซื้อกัญชานะเออโทรมาเห็นบอกเลยนะเอาน้ำมันกัญชาหนึ่งขวดนี่เหมือนสั่งอะไรน้ำดื่มสั่งอะไรเลยนะคุณลงุงผมผมก็ถามว่าทำไมอ่ะอ้าวก็ลุงภัยพูดุกวนนะันคิดยังไงก็ต้องผิดไม่ใช่พูดได้แต่ไปผิดมันผิดกฎหมายพูดได้พูดข้อดีข้อเสียได้เพราะอะไรพี่น้องส่วนใหญ่และประชาชนคนไทยเราอะ่ะไม่ค่อยอ่านหนังสือ ก็ฟังคแล้วฟังผิดๆถูกๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณป้า,าคนหนึ่งโทรมาถามได้น้ำมันกัญชามาจากไหนหนึ่งขวดคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยมันใช้ยังไงไอ้ปะกระทั่งที่งเขามีไอ้ตัวล่ะมีวิธีการใช้มีวิธีการใช้อ่ะแต่กลัว<า>ไงอาจจะกลัวไม่อ่านมาถามเพราะนั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวทุกวันเราก็เลยถือเป็นประเพณีว่าเราก็ต้องพูด ทีละเล็กทีละน้อยอใส่ก็ไ,ไปในสมองท่านเดี๋ยวนี้รู้หมดแล้ว t s c CBD CB1 CB2 อะไรนะ <cocoa. S 1> ตัวไหนวันนี้จะเน้นหนักว่าไอ้ตัวไหน CBD กับ THC ตัวไหนมันรักษามะเรง็งท่านลอาฟังให้ดีนะฮะมันจะบอกเลยแล้วขอ้อสังเกตในการเรื่องใช้กัญชาเนี่ยจะใช้ยังไงนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวไปปลอมเอา อะไรตัวอะไรใส่มาให้ใช้เนี่ยยุ่งเลยนะครับก่อนที่จะถึงจุดนั้นมาถึงจุดอะไรอ่ะ n u r s e r ซรี่ e ่ y ผู้สูงอายุนะคะช่วงท่านผู้ชมต้องบอกว่าสมัยนี้นะคะเราจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้วะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะค่อยๆเข้าไปสู่ตรงสังคมผู้สูงอายุ ตรรงนี้ไปเื่อยๆคำว่าสังคมผู้สูงอายุคือมีผู้สูงอายุมากกว่าสิบล้านสิบล้านตอนตอนเนี้เข้าแล้วครับขเข้าแล้วอีกก็บอกไม่เกินห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าเนี่ยจะมีผู้สูงอายุของไทยเราเนี่ยประมาณยี่สิบล้านยี่สิบล้านคือคนแก่เยอะคราวนี้ มันไม่มีคนเลี้ยงแล้วค่ะเด็กใช่บางคนเนี่ยมีลูกหลานนะคะก็คิดว่าลูกหลานเลี้ยงแต่บางคนมีลูกหลานแต่ลูกหลานมันไม่เลี้ยงก็มีมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนั้นก็มีลูกห้าคนหกคนค่ะอะไอ้กอไม่เลี้ยงไก่ขอก็เลี้ยงลูกอะ่ะค่ะเดี๋ยวนี้มีลูกคนหรือสองคนเท่านี้ยงช่ะเห็ไหมหรือไม่มีเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันจะต้องไปเลี้ยงไงถ้าเกิดมีคนเดียวอ่ะแต่งานกันแล้วมันต้องไปเลี้ยงพ่อแม่ แล้วก็พ่อแม่ฝ่ายชายพ่อแม่ฝ่ายหญิงอ,ออเแล้ว็็ั้นไก็จะดูลูกตัวเองอีกค่ะภาระตรงนี้แหละมันถึงสังเกิดสังคมเนอร์เซอรี่ขึ้นมาค่ะคราวนี้คนเราคนนิสัยคนไทยกลัวกลัวไม่อยากไปอยู่หรอกคือเรามันเป็นความฝังใจหรือเป็นเป็นความคิดคุณลุงภยัยว่าการที่เขาพาเราไปเข้าเนอร์เซอรี่เนี่ย เป็นเพราะว่าเขาจะทิ้งเรากลัวเขาทิ้งกลัวเขาทิ้งกลัวเขาเทใช่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนคนไทยเนี่ยจะเป็นคนที่ห่วงบ้านนะคะดังนั้นเนี่ยไปไหนมาไหนเอาห่วงบ้านกลัวมีคนขโมยขึ้นบ้านกลัวโน่นกลัวนี่ทั้นทั้งที่ไม่มีอะไรก็กลัวค่ะห่วงบ้านรักลูกห่วงลูกอยากให้ลูกเลี้ยงดู ทั้งทั้งเวลาพูดคํามันเถียงคํามันดุว่าแล้วด้วยก็ต้องหวานอมขมกืนเพราะว่ารักเขารักลูกแล้วก็ตามมาเดลยคือไม่อยากเลยกลายเป็นสังคมเหมือนกันหมดทุกคนเกือบจะทุกคนที่ไปอยู่เนสเซอรี่หรือไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งแต่คิดดีๆนะคิดดีๆนะท่านผู้ชม การไปอยู่บ้านพักคนชราเน่ะมีข้อดีเหมือนกันนะอ่ามีข้อดีลองหมอลองว่าที่ว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างอ่ามีข้อดีท่านผู้ชมหลายคนนะต้องบอกเลยว่าบางคนก็มีความคิดที่ว่าเออพอฉันพออายุเยอะขึ้นมาเนี่ยการเดินการเหินอะไรมันไม่สะดวก บางคนอาจจะมีอาการหลงลืมบางคนมีอาการหูตึงบางคนมีอาการเป็นหลัวป่วยเรื้อรางนะคะบางคนนอนติดเตียงอย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ชมนะคะถามว่าข้อดีของการไปอยู่เนอร์สเซอรี่คืออะไรมีคนดูแลค่ะใช่ง่ายๆเลยนะมีคนดูแลมีคนดูแลถ้าสมมติว่าประการหนึ่งมีคนดูแลประการที่สองลูกเขาจะได้ไม่ต้องห่วงใช่ลูกไม่ต้องห่วงเพราะถ้าสมมติว่าสมมติว่าลูกลูกไปทํางานหมด เราเขาปล่อยให้เราอยู่ที่บ้านอยู่กับใครอ่ะคันเขาจะดูเราทุกวันก็ดูไม่ได้อ่ะใช่ค่ะ,ะแต่ถ้าเราเราอยู่บ้านไม่มีคนดูอ่ะค่ะแล้วที่สําคัญเลยถึงแม้บอกว่าอยู่กับใครจ้างคนจ้างคนมาอยู่ด้วยได้อะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมเคยค <น S 2> เห็นหที่เขามาดูแลน่ะอะที่เนอร์เซอรี่เนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะดูแลผู้สูงไวัยได้ดีกว่านะคะ เขารู้ว่าผู้สูงวัยเป็นลักษณะยังไงถ้าเกิดเกิดมีปัญหาอะไรเขาสามารถที่จะดีเท็วินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วกว่าเพราะเขามีหนึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้สองม,มีประสบการณ์เขาประสบมีประสบการณ์เขามีการสอนมีการอบรมค่ะและที่สําคัญที่สุดในนั้นมันมีเพื่อนอท่านอยู่บ้านท่านก็อยู่กันสองตายหญ่ค่ะ ตาตายหรือยายอยู่ยายก็อยู่คนเดียวหรือยาอยตายหรือตายอยู่ก็อยู่คนเดียวอยู่ทําไมคนเดียวอะ่ะลูกหลานเขาก็ปล่อยให้เราอยู่ได้กินมีกินบ้างไม่มีกินบ้างอะไรบ้างถ้าทําไมเราไม่ไปอยู่เนอร์เซอรี่่ะนะครับเอาละ,ละเปลี่ยนเข้าำคคือมีกิจกรรมให้ทําใช่มีเพื่อนไงไววยเดียวกันถ้าท่านนะอยู่กับอยู่กับเด็กๆเหมือนอยู่บ้านเฉยๆนะอยู่กับเด็กๆนะเราตามเขาไม่ทัน แล้วเด็กๆเขาก็จะแบบว่าอะไรอ่ะออกไปแล้วไงนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างนี้นะคะเขาลําคารเราไม่ดีน้อยใจไม,ไม่ไม่ดีไม่ดีอะน้อยใจทุกรอบแหละ <c oughs> เพราะอะไรไอ้คนเด็กมันสอนเราเนี่ย <c oughs> ทั้งๆที่มันก็โงก,กว่าเราอ่ะ <c oughs> แต่พอมันสอนเราปั๊บมันบอกมันฉลาดกว่าเราแล้วมันดุเราด้วยมันว่า <c oughs> เราด้วยมันก็เลยอะ <c oughs> ที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ในสังคมที่เป็นกลุ่มพวกแล้ว เขาจะจัดกิจกรรมไม่เหงาใช่ไม่เหงาไม่มเหงามีเพื่อนมีเพื่อนมีคนดูแลมีคนรักษาคะะจะเจ็บจะป่วยยังไงก็ดูแลเราหมดถามว่าเราอยู่บ้านใครดูแลเราเราลูกมาอยู่เราเหงาทั้งวันไอน้ทั้งวันไม่เหงาอันี้ทั้งวันไม่เหงาไม่เหงาครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมผลดีของการที่ไปอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยค่ะน่าจะน่าจะดีกว่าอยู่บ้าน <C in th> เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อีกน,นะบางคนจนน่ะค่ะแต่เขาก็มีหลายขั้นหลายชั้นจนก็ไปอยู่บ้านพักคนชราที่ค่อนข้างจะใช้ที่เงินน้อยเงินน้อยถูกหน่อยแต่ถ้าเกิดเศรษฐีเนีย่ยบ้านพักคนชราเนี่ยเดือนละแสนเนี่ยโอ้ท่านอยู่กันอย่างปีเปรมเลยอย่างสบายเลยท่านผู้ชมเขามาดูแลท่านในอย่างคาวน,นี้ดูอยู่ที่อัตราไหม ใช่ค่ะก็คือมันขึ้นกับว่าคุณจะไปอยู่บ้านพักคนชราที่ดีแค่ไหนต้องใช้คําว่าดีแค่ไหนนะมันอยู่ที่เงินของท่านด้วยอ,อ,อยู่ที่เงินนะคะบ้านพักคนชรานี่เขาบอกข้อดีและข้อเสียของบ้านพักคนชรานะคะหนึ่งจุดเด่นคือการดูแลผู้สูงอายุก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะในศูนย์ผู้ศูนย์สําหรับผู้สูงอายุนั้นๆแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีหมอ <c oughs> มีพยาบาลน,นะ นะคะแล้วก็มีผู้ดูแลอย่างที่สองอ,อีกอย่างหนึ่งคุณภัยที่เราไม่ได้พูดถึงคืออาหารค่ะอืเขาจะทำมาเป็นอาหารเป็นคอร์สเป็นคอร์สเป็นคอร์สเ,เลยให้มัน ให้ผู้สูงวัยเนี่ยได้รับสารอาหารให้เพียงพอแล้วอยู่บ้านอาจจะไม่ได้นะอยู่บ้านไม่ได้อยู่แล้ว <id> มีตามมีตามเกิดต,ตามตาม,ตามที่ลูกสาวก็ทําอ่ะตามที่ลูกสะพ้ายลูกเขยก็ทําอาจจะไม่ทำอ่ะไปซื้อมาเออไปซื้อมาดีาจจไม่ดีนะท่านผู้ชมบางคนบางคนคุณลุงภพยโทรโทรมาร้องห่มร้องไห้คุยกันนะแล้วก็กับเรานี่แหละเขามาระบายให้อ่า นะคะแล้วก็บอกลูกไม่ดูแลเลยเนี่ยต้องกินข้าวแบบค้างวันค้างคืนต้องเอาออกมาอุ่นเองนู่นนี่นั่นเนี่ยท่านผู้ชมสารอาหารมันจะได้เพียงพอได้ยังไงอะคะนะคะอกจากไม่เพียงพอแล้วมันยังบูดอีก <c oughs> ใช่นะ,ะนะคะก็บอกอาหารนี่ก็จะมีเพียงพอคือสารอาหารนะคะอาหารบางประเภทนะนะคะที่ควรจะดูแลนะคะแต่จุดด้อยก็คือมันไกลบ้าน นะคะแต่ทั้งนี้ท่นานนั้นท่านผู้ชมเมื่อท่านตัดใจกับคําว่าบ้านน่ะท่านคิดดูตรงนั้นตรงเรานี่เปลี่ยนบ้านกี่แห่งแล้วจากพิจิตรมาอยู่กรุงเทพจากกร,รุงเทพเนี่ยเปลี่ยนจากกรุงเทพไปอยู่ลบบรุรีจากลบบุรีมาอยู่กรุงเทพแต่ในกรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนไม่รู้จะก,กี่จุดกี่จุดบ้านเราอยู่ตรงไหนะ่ะบ้านเราก็อยู่ตรงที่เรานอนนะนะั่นน่ะคิดแค่นี้ก็พอแล้วคืนนี้นอนที่นี่พรุ่งนี้อาจจะไปนอน ที่โน่นที่โรงงานวันต่อไปไปนอนพิจิตรับตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่านอนที่ไหนก็ถือว่าบ้านแล้วตื่นมาบางทีนอนที่ไหนเนี่ยมันก็เป็นบ้านนะท่านผู้ชมคิดตรงนั้นที่เรานอนนะคือบ้านจบแล้วไม่ต้องไปห่วงเขาไม่ต้องไปห่วงค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายคือข้อเสียคือผลกระทบทางอารอมณ์ก็อย่างว่าแหละนะบางท่านน่ยังคิดอยู่ว่าการ ที่ลูกหลานเนี่ยฮะไปอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่รักเราพอ,อ,อพอลูกพูดขึ้นมาปั๊บความรู้สึกน้อยออน้อยใจเกิดแล้วะกูสาเลี้ยงมึงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพอกูแก่มึงก็ไล่กูไปอยู่าคิดเลยและทุกคนต้องคิดครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีต้องค่อยๆค,คุยค่ะค่อยๆพูดให้ตัดสินใจเองค่ะ อย่างผมอ่ะผมตัดทิ้งใจของผมนานแล้วถ้าเกิดผมอยู่ไม่ได้เนี่ยผมไปอยู่บ้านพักคนชราได้มีคนแต่คุณลุงนี่ท่าทางจะหนักกว่านะถ้าผมอยู่ไม่ได้นะผมจะเปิดบ้านพักคนชราคือถ้าผมอยู่ไม่ได้ผมก็จะเปิดบ้านพักคนชราเลย <laughs> อ่า<ะ>ค่ะ <c oughs> เปิดเลยเปิดเป็นโรงอะไรโรงบ้านพักคนชราม <laughs> เป็นศูนย์เลยเอาพวกมาอยู่ด้วยเออไม่ต้องไปห่างเขานะเออไม่ต้องไปห่างนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมการอยู่บ้านพักคนชรานะมีค่าใช้จ่ายนะคะมีค่าใช้จ่ายมากค่าใช้จ่ายน้อยเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปตามเศรษฐะเศรษฐนะนะคะแล้วก็สถานที่นะนะคะอย่างที่เราเอาตัวอย่างมาเนี่ยท่านผู้ชมนะคะก็เราจะได้รู้กันว่าถ้าเราจะไปอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยเราควรจะมีเงินอยู่เท่าไหร่อืมนะคะอ่าอย่างที่แรกค่ะ เราประเมินกันสัก20ปีนะคุณลุงภัยช่วงประมาณอายุสัก60-80ปีเนี่ยนะท่านผู้ชมหนึ่ง,งบ้านบางแคค่ะเราจะเคยได้ยินอยู่แล้วบ้านผูน้สูงอายุบางแคบ้านพระคนชราบางแคนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเราจะต้องเตรียมเงิน2องแสนถึงสี่แสนบาทค่ะให้ก็ไปเลยค่ะครับทีเดียวมีสองแบบค่ะหนึ่งแบบแรกคือแบบบังกะโลนะคะประมูลเ,<อ>เริ่มต้นที่สองแสนบาท เมาจ่ายตลอดอายุขายเออเออเฮ้ยมันถูกดิเราสร้างบ้านมันยังไม่ได้เลยอ่ะก็จนเราตายอ่ะก็มันยัง<ต>ไม่ได้นะเราสร้างมอบเป็นบรดกได้นะเออเออก็ใช่อ่ะอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเราอยู่ตลอดชีวิตเรานะสมมตินะ่ะอย่าไปกลัวว่าบ้านนี้มีผีไม่ต้องกลัวแ<อ>น่นอนคราวนี้เราไปอยู่เงี้ยเราอยู่จนตายเนี่ยค่าสร้างบ้านสองแสนพอไหมน่าไม่ใช่ไม่ใช่ เราคิดว่า้เราตายเราจะไปด้วยอะไรที่เราไม่มีทางเอาไปได้เลยสมมติว่าสองแสนแล้วในช่วงสองแสนคิดดูอาหารการกินวันละเท่ไะแล้วก็อันนี้ประมูลเฉยๆคุณลุงไพยประมูลหรือประเมินประมูลประมูลอยู่เลยใช่ประมูลอยู่แต่ว่า 2, อาจจะมีต่างหากอีกเอออ่าใช่อาหารค่าอะไรต่อมีอะไร,รนะคะ ก็นนไม่เกินไม่เกินสี่แสนไม่เกินสี่แสนตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตนะท่านผู้ชมแบบหอพักนะคะร<อ>าคาหนึ่งันห้าร้อยบาทต่อเดือนอปีละหนึ่งืนแดันบาทระยะเวลายี่สิบปีก็ประมาณสามแสนหกหมื่นบาทเอ้บ้านพักพันห้าพันห้าร้อยบาทต่อเดือนแล้วอหารการกินเหรอปีละหนึ่งปันบาท <c oughs> นะคะระยะเวลายี่สปีก็สามแสนหกหมือันนี้อาหารการกินดีไม่ดีอาจจะต่างหากด้วยซ้ำ โอ้ยไม่ต้องไีห่วงล็อกท่านผู้ชมเรากินอะไรไม่มากล็กอกเขาคงไม่เอาข้าวห้กระบ,บ้าไปให้เรากินล็อก <c oughs> ทำไมไอ <c oughs> ม่มีมายงแมยกที่ออกกําลังกายมีมายอมีที่ออกกําลังกายมีที่ให้เดินเล่นนะนะคะถัดมานะอาคารสว่างคณ <c oughs> ิเวศนะคะสว่างคณิเวศนะเขาบอกเป็นที่พักอาศัยของผู้สูงอายุนะคะ สุขภาพดีต้องมีฐานะปานกลางนะและเพียงพอด้วยนะที่จะดูแลรับผิดชอบตนเองได้หมายความว่าท่านจะต้องดูแลตัวเองได้ท่านถึงจะไปอยู่ที่นี่ได้นะคะแล้วก็มีฐานะพอสมควรโอ้นี่หรอคุณลุงภัยนี่ไงอยู่เป็นห้องอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์เลยนะนะคะเขาบอกว่าสภากาชาติไทยนะเป็นคนดูแลนะสำหรับราคาห้องพักค่ะ อยู่ที่650,000บาทถึง900,000บาทนะคะขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็รูปแบบห้องนะคะราคาเนี้ยเหมาจ่ายตลอดอายุไข่นะ650,000ถึง900 0รวมอาหารการกินไหมนะคะเออ่ไม่แน่ใจนะคุณลุงภัยติดต่อดูค่ะวันนี้วันนี้ท่านผู้ชมที่เอามาพูดเนี่ย อยากจะเป็นการชวนท่านผู้ชมตัดใจเราไม่ต้องไปเราเตรียมเงินเตรียมเนื้อเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินเราไปอยู่ตรงนี้เนี่ยถึงที่เราได้คือเราได้เพื่อนค่ะไม่เครียดลูกเขาอยากเขาคิดถึงเราเขาก็ไปหาเราค่ะวิธีการที่จะทําให้เขาไปหาเราบ่อยๆก็อย่าแบ่งให้มันหมด <laughs> แบ่งไว้ทักให้ไปหกสิบเอ่อ 7จสอีก30%เปอร์กืบไว้ใครไม่เห็นหน้าก็ไม่ให้โอ้ม,มันไปทุกวันทุกอาทิตย์เลยท่านผู้ชมก็ปลองได้เลยนะท่านนี้ทนายของสว่างคณิเวศนะคะก็มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางด้วยเดือนละ2,500ร้เหมือนเวลาอยู่คอนโดนะคุณุไพนะคะ,ะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟอีกต่างหากนะไม่รวมอยู่ในค่าห้องเหมาจ่ายนะคะโดย เขาบอกว่าดังนั้นในระยะเวลา20ปีเนี่ยจะต้องเตรียมเงินเพิ่มอีกประมาณ1ล้านถึง1ล้าน5แสนบาทนะคะถัดมาค่ะบ้านพักคนชราเอกชนทั่วไปนะคะต้องเตรียมเงินไว้อยู่ที่5ล้านถึง12ล้านบาท5ล้านถึง12ล้านบาทคุณลุงนะคะเพราะว่าบ้านพักคนชราเอกชนทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000ถึง50,000บาทต่อเดือนนะคะอืมอืมอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ผู้สูงอายุก็ต้องพึ่งพาตัวเองได้อแล้วก็แน่นอนแหละก็ขึ้นกับว่าถ้าสมมติว่าพึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเพราะต้องมีคนดูและนะคะท,ทั่วไปประมาณยังต่ำประมาณเท่าไหร่ทั่วไปหรอคุณลุงก็ขึ้นกับว่าสภาพที่อยู่ดีแค่ไหนอืมถ้าอยู่บ้านอย่างนี้นะโอ้ก็มันก็แพงแพงทิเพราะว่าเขจัดสวย เขาจัดสวยการบริการดีการดูแลดีคท้นหมูกี่หมาเดือนละสามหมื่นสี่หมื่บาทก็ต้องให้เขาอ่ะอันนี้อันนี้คือ2อ0 0 0ื่ถึงห้าหมื่นบาทและบางที่นะอย่างที่หมอนั่งอ่านมาก่อนขึ้นรายการมานี่นะท่านผู้ชมเห็นบอกว่าอะไรนะบ้านพักผู้สูงอายุอยู่ที่ชนบุรีเดือนละหก0 0ืบาทเดือนละอันนั้นวิวทีทัดเดีขึ้นใช่ เป็นบ้านอย่างนี้แหละแล้วก็มีวิวทิวทัศน์มีที่ให้เดินมีที่ให้ออกกําลังกายส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมเขาจะาพยายามไอว,วิวทิวทัศน์แต่คนแก่ไม่ค่อยกาลังเท่าไหร่อะ่ะไม่ไกลบ้านค่ะเพอเดินออกไปไม่ไกลบ้านคือไม่ไกลบ้านไม่ไกลลูกหลานลูกหลานไม่ถ้าเกิดไกลเกินไปเนี่ยลูกหลานมันต้องมาเยี่ยมเราแน่ค่ะมันมาลําบากมันไกลแล้วค่าใช้จ่ายมันสูง เราก็ไปอยู่ตรงกลุ่มที่เราอยู่กันได้อะแล้วใกล้ๆแล้วราคาไม่ต้องเอาันแพงมากคือหมายว่าเราไปจ้างคนอื่นก็ดูแลเราอะคราวนี้เราต้องตัดสินใจเองอย่าไปให้ลูกหลานมันตัดสินใจบอกพ่อไปอยู่บ้านพักคนชราเถอะโอ้โหมันเศร้านะความรู้สึกตอนนี้ก็ยังเศร้าแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจเองถึงเวลาเราบอกแกอยู่แกไม่แน่หรอกถ้าเกิดเขาพาไปแบบดีๆนะโอ้โอเดี๋ยวพ่ออยู่ที่นี่เอง ไปเหอะไปเหอะไม่ใช่คาพูดนะเราจะไปบอกอธิบายยังไงไปบอกบ้านพระบ้านตรงนั้นมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พ่อไปอยู่นะเป็นบ้านพักคนฉลาคําพูดนี้ไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าพาไปเที่ยวพาไปดูให้ให้เขาตัดสินใจเองแต่ว่าอันนี้อันนี้หมายความว่าเราเราบอกกรรมวิธีในะการบอกผู้หลักผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ แต่ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ท่านต้องทําใจแล้วการที่เราอยู่กับลูกเป็นภาระลูกเพราะฉะนั้นเมื่อเรารักเขาอย่าให้เขาเป็นภาระลูกให้เขาเลี้ยงดูลูกของเขาเอาส่วนเราใช้เงินให้คนอื่นก็ดูแลให้ก็เราไปดูเสียงเงินอีกสามหมื่นสี่มื่นบาทต่อเดือนเนี่ยอยู่อย่างสบายท่านผู้ชมไม่ต้องไปรับผิดชอบอาหารการกินเจ็บป่วยมีคนดูแลมีอะไรต่ออะไรสารพัด มีพักพวกเพลนฝูงจะเล่นอ่อล่จะเล่นมากรุกจะเล่นจะตีกอลหรือเล่นดนตรงนรีเขาจัดโซนไว้ให้เราทําหมดแล้วเราอยู่บ้านเรามีอะไรสถานที่เดินมงคลยังไม่มีเลยนะครับไปอยู่ที่นั่นมันมีพร้อมไปหมดเลยกากรออกกำลังกายชีวิตจะยืนยาวอยู่เพิ่มมากขึ้นอันนี้ต้องหาข้อมูลว่าอยู่บ้านกับไปอยู่บ้านพักคนชรา ชีวิตมันจะยืดยาวยืนยาวมากกว่ากันโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ถ้าทําได้อย่างนี้มันก็จะเป็นการโณตคนาคะนะครับไม่ใช่ผลักดันให้พ่อแม่ออกไปอยู่ต่างหากนะแต่พ่อแม่ต้องเตรียมกายเตรียมใจไว้ไปอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานเขาลำบากเพราะเราาติดถ้าติดเตียงค่ะอยู่บ้านคนรักษาเยอะเลย ใช่ใช้เงินใช้ทองเสียหายไป<ช>อยู่ที่น,น่นเองต้องดูแลฉันแล้วจะ<ช>อยู่ที่บ้านไปจ้างคนอื่นเข้ามาเคยเห็นไหมเวลาเราไม่อยู่ลูกหลานไม่อยู่มัน<ช>ตบตีคนแก่<ช><ช>อ่ะคืก็เรียกว่าเท่าที่เท่าที่ทราบนะท่านผู้ชมถ้าของเอกชนโดยทั่วไปนะคะที่หมอสัมผัสมานะคุณุงไปก็มีประมาณสองถึงสี่หมื่นบาท นะห้าหมื่นบาทก็จะดูเยอะไปหน่อยคร้วนี้ทั้งนั้นขึ้นกับว่าช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่อืนะคะ,ะถ้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องคอยกายภาพบริหารร่างกายนะคะหรือว่าต้องแบบคอยดูดเสมหะให้ต้องอคอยขยับตัวหรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแบบติดเตียงนะท่านผู้ชมมันก็จะแพงขึ้นมานอ,อีกะะแล้วก็ม่ใช่ว่าเขาจะรับเดี๋ยวนี้นะเขาไม่ค่อยจะรับง่ายๆ่นะครับเดี๋ยวนี้เต็มนะ เต็มนะแล้วก็อย่างเขาไม่รับเพราะเขากลัวกลัวเอาพ่อแม่ไปทิ้งใช่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เอาพ่อแม่ไปทิ้งนะครับค่ะเขาเรียกว่าเขาชาร์จไวล่วงหน้าเลยท่านผู้ชมเขาเขาก็ต้องเขากลัวแเขาจะศึกษากันก่อนว่าคุณพฤติกรรมคุณเป็นยังไงฐานะเป็นยังไงแล้วก็ทํางานที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรทํางานที่เดิมมากี่นานเท่าไหร่แล้วนะคะก็คือ สอบประวัติอะท่านผู้ชมที่เขาสอบเนี่ยเขากลัวเรานีสัสไม่ดีใช่เอาพ่อแม่ไปทิ้งแล้วก็ทําางอยู่กับเขาเขาต้องเลี้ยงดูตลอดไปเขาก็เอาเขาก็าหนักหนักเขาเขหนักนะครับหนักแน่นอนเลยแต่ถ้าเขาอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องให้เมื่อเขาให้เขาดูแลพ่อแม่เรานะเขาต้องมีจ้างบุคลากรเยอะยะแยะหมดนะค่าน้ำค่าไฟค่า,าบุคลากรอะไรเยอะ เราก็ต้องใช้เงินสปอร์ตเราก็สบายแต่เราใช้เงินใช่อัวแต่บางบ้านนะคุณลุงภัยพาไปอยู่ทั้งมีป้ามีแม่มีอะไรนะพาไปอยู่เลยนะอืแต่ก็ค่าใช้จ่ายก็หนักจริงอะ่ะเรากะะไนน็ได้นอนแน,น่นอนสามสี่คนอย่างเงี้ยนะข้อที่จริงอะ่ะสองคนสามคนไปอยู่นะครับถ้าไปไปอยู่รวมกันมันสบายตรงไหนหนึ่งอาหารการกินไม่ต้องเจ็บป่วยเขาดูแลค่ะอ่เราจะไปไหนอะไรแต่อะไรก็จะมีาการบริการก็หมายว่า ทุมเงินไปเล,เลยเดือนละแสนอ่าให้ไปเลยอถ้าเดือนละแสนนี่ขอต้อนรับเลยอ่ให้ไปเลยเดือนละแสนคือหมายว่าเราก็อยู่สบายขึ้นอันนี้ก็หมายก็ว่าพอเราทําอะไรไม่ได้นะเราเราเร,ารา่างกายเราอ่อนล้ามากแล้วลูกหลานเขามีภารกิจเยอะก็ต้องตัดใจอย่างนี้แล้วซึ่งเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนมีกันหมดแล้วนะท่านผู้ชมในมการที่แบบเป็นศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุนะนะคะก็ เพราะว่าเขาไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากนะคุณลุงภัยมีคนดูแลเกี่ยวกับอาหารอยู่แล้วมีเพิ่มแค่กิจกรรมให้ทําแค่นั้นเองนะคะเอาครับมาดูมาดูเรื่องของของเรื่องของพระนาท่านพลเอกเปรมค่ะนะครับวันนี้ท่านเสียชีวิตเป็นกี่วันแล้วเนี่ยสามวันคสามวันและสี่วันวันนี้เข้าวันที่สาม วันเวลามันผ่านไปวัยวๆนะครับตอนนี้โสวดอภิธรรมอยู่ที่วัดเบญจมะเบญจมาพิรค่ะค <c oughs> อ,นนอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับเราในฐานะที่ที่ยอมรับว่าท่านเป็นผู้มีอะไรคุณงามความดีต่อแผ่นดินก็ตอนนี้เขาก็ให้ ใส่เสื้อหรือไว้ทุกไว้ 20, 21วันใช่ไหมใช่ค่ะยี่สิบอวันควนี้ในรายการที่ต้องอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะครับข้อที่จริงก็จะเอาว่าในช่วงที่ท่านปฏิบัติหรือท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนสมัยท่านยังเป็นหนุ่มๆห,หรือรับราชการท่านมีวีรกรรมมีกิจกรรมมีการงานอะไรที่ที่ดีมีประโยชน์เยอะ แต่ขณะเดียวกันก็มีทุกคนรักและคนไม่คนเกลียดค่ะตอนท่านตอนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแปดปีมีปฏิวัติสองครั้งค่ะแต่การปฏิวัตินั้นถือว่าเป็นอ่าเป็นกบฏกันแล้วกันเพราะไม่สำเร็จแล้วขณะเดียวกันท่านก็เคยถูกคนชกปาก <laughs> นะครับนะถูกชกเลยนะถูกชกเลยปล่อย ปล่อยไปถึงขนาดโดนชกได้ยังไงคะก็ยังไงก็โดนครับรปภมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะไปหลายแห่งอนะ่ะแล้วก็ท่านก็อาจจะไว้วางใจเพราะนั้นเพราะนั้นตัวผู้นำเนี่ยถึงยังไงก็แล้วแต่เขาก็ต้องคอยคอยป้องกันอย่างาแข็งขันค่ะก็ดูนายกประยุทธ์เนี่ยไปอยูปป่ปลายต่างจังหวัดเนี่ยที่เห็นคนเยอะๆนะอาจจะส่วนหนึ่งนะค่ะเป็นรปภอ้า <c oughs> มันต้องคอยดูแลผู้นำอะ่ะค่ะนั้นก็ต้องแต่งตัวตามตามสถานะไปอะ่ะใช่อ่าบางคนก็ต้องแต่งตัวสมทรงซมซ,ซ่อไปไม่แต่งตัวดีไปหมดคนคนร้ายมันก็มองออกอ่เนี่ยพวกนี้พวกเขาพวกเขาค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนตรงนี้เอาละเราเราก็จะไม่พูดแต่เราจะคุยถึงส่วนที่ท่านทําคุณงามความดีมาเยอะนะครับก็มีกรรพูดนะครับว่า ท่านอะไรไว้อะไรพลพระน้ท่านพลเอกเปรมหรือป๋าเปรมที่เราเรียกนะฮะค่ะแล้วโดยยึดมั่นที่ท่านเป็นนายกแล้วท่านใช้คำยึดมั่นวลีที่ว่าเกิดมาต้องแทนคุณ,คณแผ่นดินท่านผู้ชมครับเกิมดมาต้องแทนคุณแผ่นดินความหมายมันลึก ความหมายลึกมากทํำยังไงอะคนทั่วไปแทนบุญคุณแผ่นดินได้ไหมได้บางคนเกิดมาอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่ควรจะแทนคุณแผ่นดินกับคอร์รัปชันค่ะกับทอยยศแผ่นดินแต่ปากก็บอกแทนคุณแผ่นดินมีเยอะไปนะบางคนที่เกิดมาจากต่ำต้อยนะครับ เป็นชาวไร่ชาวนาค่ะแต่เขาก็สามารถพัฒนาตัวเขาเองมาทดแทนบุญคุณแผ่นดินได้ใช่ค่ะการแทนคุณแผ่นดินก็คือการทําประโยชน์เพื่อสังคมครับ <นะ S 2> คราวนี้อันนี้คําว่าแทนคุณแผ่นดินนะท่านผู้ชมมันเป็นคําพูดที่อธิบายกันเยอะอธิบายกันยากค่ะนะเราก็มาดูที่เขาสรุปว่าคําว่าแทนคุณแผ่นดินมันเป็นยังไงอะ ครับก็บอกการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะการตอบแทนคุณแผ่นดินนะคะคือการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นสถาบันที่ดีเป็นองค์กรที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีมุ่งกระทําแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินค่ะอาและถ้าคํานิยามนี้เป็นที่ยอมรับก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าผู้ใดใครหรือองค์กรใด ย่อมรวมอยู่ในคำนิยามนี้ทั้งสิ้นฉะนั้นการตอบแทนคุณแผ่นดินจึงมีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งใหญ่และครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่คนหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองทำให้ชาติบ้านเมืองของเรามีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสงบสุขคนในชาติมีความรักสามคัคคีมีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษาที่ดีพอจะประกอบอาชีพได้มีความยั่งยืนและมีคนไม่ดีน้อยมากและถ้าคนส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมืองเข้าใจการตอบแทนคุณแผ่นดินและปฏิบัติตามที่เข้าใจได้ถูกต้องก็จะส่งผลให้การให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยนะคะท่านทั้งหลายครับคําว่าแทนคุณแผ่นดินเนี่ยพออ่านตรงนี้แล้วอย่างที่ผมสรุปคร่าวๆไว้นะครับว่า ท่านไม่ว่าจะเกิดในลักษณะฐานะอย่างไรท่านก็แทนคุณแผ่นดินได้ค่ะเพราะนั้นท่านพลเอกเปรมท่านก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอยู่ในตำแหน่งสูงส่งอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกจะเป็นชาวไร่เป็นชาวสวนนะครับเป็นหลักแต่ว่าตลอดชีวิตของท่านท่านทำคุณงามความดี จึงได้มีคําวลรว่าเกิดมาแทนคุณแผ่นดินเพดฉะนั้นท่านทั้งหลายที่อยู่นเวลาปัจจุบันนี้ท่านเพียงแต่ทําความดีละเว้นความชั่วปฏิบัติศินห้าตามสินห้าก็ท่านก็นท่านทดแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วนะครับไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นถ้าเกิดถ้าท่านสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามที่ท่านมีความสามารถมีแรงช่วยแรงมีเงินช่วยเงิน มีความคิดช่วยความคิดคสิ่งที่ท่านทาอย่างนี้แล้วไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เวลวร้ายไปหลอกลวงคนอื่นเขาไปสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเขากับคนอื่นนี่ก็คือการทดแทนบุญคุณแผ่นดินขั้นต้นแล้วส่วนคนที่อยู่ในฐานะที่สูงส่งขึ้นไปอันนั้นจะปนไปอยู่ทำยังไงที่จะให้ประเทศชาติเรามีความสงบเรียบร้อยทำไปยังไงให้ประเทศชาติเรามีความเจริญแข่งขันทางด้านเศรษ,รศรษฐกิจอะไร ไอ้คนที่ร่ำรวยล้นฟ้าอยู่ขณะนี้ก็เอามาลงมาให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไหมพระนั้ธท่านพลเอกเปรมนเ,นเงินมีเป็นร้อยล้านะนะครับท่านบอกว่าให้ผู้จัด,ดการมรดกให้มันดำเนินให้เอามาบริจาคให้กับคนจนเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับคําว่าทดแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยมันกว้างแต่ถ้ามันจะปฏิบัติแล้วมันแคบคําพูดมันกว้าง แต่ปฏิบัติแค่ทำความดีไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นนั่นก็ถือทดแทนบุญคุณแผ่นด,ดินแล้วนะครับอันนี้เราเอามาเป็นตัวอย่างหลายคนอาจจะลืมตัวไปว่าโอ้โท่านทำทุกวันเนี่ยท่านปฏิบัติศีลห้าไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่อะไรต่ออะไรพวกนี้นั่นก็ท่านกท็ทดแทนบุญคุณแผ่นด,ดินแล้วนะครับเพียงแต่ว่า คนอื่นไม่เห็น,นก็ไม่เป็นไรการทำดีไม่ต้องให้คนอื่นเห็นแล้วตัวเราเห็นตัวเรารู้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำทดแทนบุญคุณแผ่นดินเหมือนกับพระทท่านพลเอกเปรมนี่นะครับรัฐบุรุษเนี่ยท่านทำนะเราอาจจะมีโอกาสในเกินในการดำเนินการอย่างท่านมีโอกาสนะน้อย <c oughs> แต่ก็ถือว่าท่านทดแทนบุญคุณแผ่นดินทดแทนบ้านเกิดอย่างเมื่อเราเนี่ยขณะนี้ผมก็ไม่ได้นั่นแหละการที่เราไปสร้างพุทธทยานที่จังหวัดพิจิตรเพราะลงพายก็คิดว่าพิจิตรคือบ้านเกิดเราไปทดแทนบุญคุณบ้านเกิดคือไปสร้างพุทธทยานตรงนั้นแต่ข้อที่จริงเมื่อสร้างพุทธทยานตามที่เราวางแผนไวล้ลเนี่ยมันเป็นการทําให้ประเทศชาตินะครับ ใครเจอหลวงพ่อเงินใครใครผ่านหลวงพ่อเงินน,น,นกะก็ยกมือไหว้จิตใจใของท่านก็จะสงบเรียบร้อยมีความชื่นมื่นในหัวใจว่าเออได้กรับไหว้บูชาหลวงพ่อเงินนะสิ่งที่เราทำก็คือการทดแทนบัณนเกิดก็เป็นส่วนหนึ่งของการทดแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะราวนี้หลายคนที่ท่านอยู่นะเวลาปัจจุบันนี้เอาจะมาร่วมกันทำได้ไหมก็นั่นก็เป็นการร่วมมือกันในการทดแทนบุญคุณแผ่นดินเหมือนกันท่านผู้ชม มาร่วมเป็นต้นบุญด้วยกันมาทําบุญด้วยกันแล้วก็จะสลักชื่อของท่านไว้ให้ว่ากลุ่มคนพี่น้องกลุ่มนี้มา,าร่วมสร้างเป็นต้นบุญแล้วก็เป็นผู้หนึ่งในการทดแทนบุญคุณแผ่นดินเหมือนกันครับเราสลักไว้ลูกหลานก็จะมาอ่านก็จะมารู้เอง ดีกว่าบางคนที่เขาไม่ได้สลักไว้บางบางช่วงบางขณะของชีวิตยาวนานไปอีกห้าสิบปีร้อยปีมันลืมแต่ถ้ามันสลักชื่อไว้เนี่ยมันไม่ลืมค่ะ <c oughs> เราจะให้เขามาสลักรูปร่างเราเป็นอะไรเป็นเป็นรูปปั้นไอ้นั่นมันก็จะมากเกินไปขอมีแค่ชื่อ <c oughs> ได้ทำบุญคุณให้กับแผ่นดินทดแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมกับ กลุ่มงานกลุ่มคนของที่ลุงภัยดำเนินการอยู่เท่านั้นก็พอแล้วครับท่านผู้ชมนะเราก็ขอแั่เท่านั้นแหละนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ว่ามันมีโอกาสทุกคนที่สามารถทดแทนบุญคุณแผ่นดินจะได้ทำแบบแบบเล็กแบบล่างระดับล่างหรือว่าจะทำระดับสูงระดับใหญ่ก็ขออย่างเดียวว่าจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับ เอาครับท่านผู้ชมก็ขอเข้าเรื่องของกัญชาค่ะเรื่องกัญชาค่ะเรื่องกัญชานะครับกัญชาเนี่ยหมอเขาบอกว่านะครับอันนี้นย้ำนะฮะสาธารณสุขสั่งจ่ายยาจ่ายกัญชารักษาโรคนะต้องตามที่หมอสั่งนะคะ,ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะย้ำจ่ายกัญชารักษาโรคต้องทําตามกฎหมาย ขึ้นทะเบียนกับอ,อยอด้านกลมแพทย์แผนไทยเคาะผ่านสิทธิตำรับยากัญชาชงกรรมการอำนวยการพิจารณาเกณฑ์5ข้อนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่า จากการหารือร่วมกับองค์การอนามัยโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะยังคงเดิมคือนิยามของกัญชาจัดถือเป็นยาเสพติดนะคะแต่สารสกัดกัญชา THC ซ,ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารเสพติดหากมีต่ำกว่า0.2%ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ทั้งนี้ในต่างประเทศการใช้กัญชารักษาโรคต้องทำภายใต้การดูแลของแพทย์ เพื่อสามารถติดตามผู้ป่วยและป้องกันได้รับผลกระทบจากลิ์ของกัญชาส่วนขณะนี้นะคะเริ่มผลข้างเคียงของคนลองใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์และพบว่ามีคนป่วยแห่ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองฉางจังหวัดอุทัยธา,านี <c oughs> ก็ได้มอบหมายให้สำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธรารณาสุขตรวจสอบนะคะเนื่องจากทุกอย่างต้องทําตามระเบียบว,ว่าแพทย์ที่สั่งจผ่านการอบรมกับกรมการแพทย์และขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งาน คณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่และในการสั่งใช้กัญชาต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญค่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้อะมันมีท่านผู้ชมฟังแล้วก็จะแห่กันใช้กัญชาค่ะผมถามหนึ่งท่านเคยเห็นไหมสารสก,กัดกัญชาบางคนไม่เห็นเนี่ยเขาบอกกัญชาขวดเท่าไหร่ สามพันสี่พันอะไรก็แล้วแต่ท่านตกลงหนึ่งท่านไม่เคยเห็นท่านเพียงจะรู้ว่ากัญชาเป็นอย่างนี้ยกัญชา,าเขาบอกกัญชา,าท่านก็นเชื่อ่อานี่เป็นความผิดของท่านประการหนึ่งแล้วประการที่สองเขาบอกให้ใช้เขาบอกเขาบอกท่านจําได้ไหมบางคนจําได้บางคนจําไม่ได้เป็นความผิดพลาดอันที่สองแล้วนะครับ อันที่สามปริมาณและขนาดที่การใช้ค่ะท่านรู้ไหมไม่รู้ค่ะไอความผิดพลาดอย่างนี้เนี่ยมันทำให้การใช้กัญชานะี่ยมีปัญหาเยอะท่านใช้ไม่เป็นหรือท่านใช้อที่ใช้เนะี่ยอาจจะไม่ใช่กัญชาค่ะแล้วใช้ไม่เป็นปริมาณปริมาณที่ใช้ก็ใช้ไม่ถูกแล้วก็ไม่ตรงต่อโลกเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าให้ ปฏิบัติตามคุณหมอที่ได้รับการอบรมมาจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหรือปฏิบัติตามหมอใต้ดินถือว่าคุณหมอใต้ดินก็นแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเขาเป็นคําพูดของเขาพูดกันคือมีมีหมอที่เขาผิดกัญชาอยู่ทั่วๆั่วไปอะ่ะมันสกัดไม่ไม่ยากแต่ปัญหาของการสกัดนะของหมอใต้ดินน่ะยอมรับครับ ต้องยอมรับเลยว่ากรรมวิธีในการดําเนินการเขาไม่รู้เมื่อสกัดได้มาแล้วมันเมาหรือไม่เมาก็ไม่รู้แล้วสกัดมาแล้วไอสารมันเมาม,มันมีประโยชน์อย่างไรไอตัวไม่เมามีประโยชน์อย่างไรก็ไม่รู้จะเอาไอตัวเมาออกคนไม่ชอบเมาจะาตัวเมาออกกูก็ไม่รู้แล้วสารในนั้นมีสารหนักมากน้อยเพียงใดก,ก็ไม่รู้โลหะหนักนั้นก็คือความไม่รู้ ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไปตกอยู่กับใครมันไปตกอยู่กับผู้ใช้ใช่ค่ะแน่นอนเลยเวลาถึงเวลาจริงๆขึ้นมาเนี่ยท่านก็บอกเฮ้ย oh. ใช้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 เสียงตายกันเอา oh. เออเสียงตายเสียงตายเอาว่ามันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันถึงเวลาแล้วว่าโอเคกัญชาเนะี่ยมันดีแต่ท่านจะต้องไปพบกับหมอที่มีประสบการณ์เช่นหมอใต้ดิน ท่านต้องเลือกเอานะหรือหมอที่ผ่านการอบรมอย่างคุณหมอน้ําฝนที่เขาไปผ่านการอบรมสองวันมาเนี่ยค,คือพื้นฐานของหมอแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่ไปรู้เพิ่มเติมมาว่ากัญชามันมีสารอะไรมันรักษาอะไรได้บ้างรักษามะเรง็งมันต้องต้องใช้กัญชาที่มีสาร THC CBD อย่างไรอย่างไรเนี่ยค่ะมันจะต้องรู้ตรงนี้มาใช่รักษามะเรง็งเต้านมก็ตัวนี้นะ่ะอ่า กี่เปอร์เซ็นต์จนไม่สนใจก็กูกไม่รู้อ,ะอ่ะค่ะมาเลงปอดกูก็ให้ตัวเนี้ยเป็นโรคไมเกรนกูก็ให้ตัวเนี้ยอ้าวไม่ได้คือถ้าก่อนจะให้มันก็ต้องให้คนละสูตรคนละสูตรกันนะใช่ค่ะเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นก็ต,ต่างกันค่ะแล้วก็เมื่อความเข้มข้นต่างกันแต่ละโรคแต่ละตัวมันก็จะต้องแยกแยะออกไปมีสารตัวนั้นตัวนี้ คราวนี้ต้องยอมรับครับหมอโบราณหมอใต้ดินอะอาศัยประสบการณ์อาศัยประสบการณ์รรแต่สารในตัวกัญชามีเท่าไหร่ไม่รู้มันดีอยู่ว่ากัญชากินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่มันไม่ตายค่ะมันดีตรงนั้นเองอะไม่ตายแต่ก็มีผลข้างเคียงนะแต่มีผลข้างเคียงเบอร์ไม่เอาเอาหนังๆนั้ไหมคุณลุงไพมชักได้นะคะเออ หลอนได้หลอนประสาทได้นะคะคือคือใช้อันนี้ลักษณะที่ใช้ผิดแล้วก็ใช้มากเกินไปแลแะแต่ละคนไม่รู้ว่าหนักของแต่ละคนมันเท่าไหร่ได้ไงคุณลุงใช่าบางคนนิดเดียวมันก็เป็นแล้วบางคนต้องใช้เยอะคราวนี้หมอที่ได้รับการอบรมมาถ้าเห็นอาการกิยายอย่างนี้เฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้เขาจะถอนยาเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความรู้ที่เขารู้แต่ถ้าเกิดว่าคนทั่ว,วไปไม่รู้นะครับ อย่างยกตัวอย่างเมื่อคุณป้าเนี่ยโทรศัพท์ขึ้นมาเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะได้มาแล้วใช้ไม่เป็นแต่ยังเก่งนะครับเก่งขึ้นมามาสอบถามเราครับมาสอบถามว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้จากลุงไพยนะไปได้จากที่ไหนมาไม่รู้นะคะเพราะเราไม่มีจําหน่ายเราบอกแล้วท่านได้มานะได้มาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าใช้แล้วไม่เป็นก็งงอ่ะเป็นมะเร็งปอด เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางที่ดีท่านทั้งหลายจะใช้ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่ามั่วนะครับถา้ามั่วสักหน่อยก็ต้องรู้แต่คนที่ท่านได้มาเนี่ย้าเขามีความน่าเชื่อถือไหมเราได้มาจากการซื้อหรือจากการขายจากหรือว่าจากการได้ฟรีเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคราวนี้เอาละมาพูดอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมก็งงส่วนใหญ่คนที่จะ จะใช้เนี่ยจะเป็นมะเร็งคือความที่กัญชามันบูมเป็นกระแสเนี่ยท่านผู้ชมเป็นเพราะจากที่เขามีการศึกษาว่าสามารถช่วยเหลือในคนที่เป็นมะเร็งได้เท่านั้นแหละคุณลุงไั่มันเลยกลายเป็นกระแสขึ้นมาจริงๆแล้วกัญชามันช่วยได้หลายโรคแต่ตอนนี้เนี่ยที่คนเป็นทุกข์กันสาหัสเลยก็คือมะเร็งครับค่ะโรคอื่นมันเกิดเพราะอาศัยยาอื่นได้แต่โรคอื่นก็ไม่รีบไงอ่าไม่รีบ อย่างบางคนกินนอนไม่หลับงเงี้ยค่ะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยโทรศัพท์มามีแต่คนนอนไม่หลับเออนะคะเรายิ่งอายุมากยิ่งนอนไม่หลับแต่กัญชามันมันช่วยได้ค่ะท่านก็ต้องรู้อีกถ้ากัญชาที่ช่วยได้ตัวไหนอะ CBD หรือ THC มันช่วยได้ค่ะมันทําให้เราหลับแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามี THC เยอะมันเมาเอแทนที่จะแทนที่จะหลับดันเมาค่ะอ เพราะนั้นตรงนี้ท่านทั้งหลายฟังแล้วเนี่ยฟังถ้าต้องการจะรู้เนี่ยถามมาที่เราค่ะนะครับเราเกี่ยวข้องกับมันค่ะแล้วคุณหมอก็ศึกษามาแล้วรับการอบรมมาแล้วท่านโทรศัพท์มาถามท่านจะได้ก่อประโยชน์อย่างมากอย่ามัว่วนะครับชีวิตของท่านอย่าไปทดลองเอาง่ายๆนะเอาละครับพอพูดมาถึงจุดน,นี้แล้วหลายคนที่โทรมาถามส่วนใหญ่ก็ไม่เกณฑ ไม่เกณฑม,มะเลงก<ป>็มีมาเลงส่วนใหญ่มะเลง,ง,เลงจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มคนที่เป็นมะเลงน่ะนะคะยังไงแล้วเนี่ยแนะนําเลยว่าให้มาให้มาติดต่อเราก่อนนะใช่อ่านะคะต้อง <For S 2> มาติดต่อก่อนนะถ,ถ้าเราได้ลอตถ้าได้มาของที่ถูกกฎหมายนะลอตแรก คือคือไม่ต้องละเอาละเราเอาได้มาเนี่ยเราต้องไปเอามาจากองค์การแน่ใช่ร้อนแรกมันอาจจะมาจากกระทรวงหรือมาจากองค์การเภสัชค่ะค่งมันถูกกฎหมายนะที่ถูกกฎหมายนะครับค่ะแล้วท่านจะรักษาเนี่ยท่านต้องมาหาเรามาหาหมอต้องมาหาหมอแล้วยืนยันว่าขณะนี้เราจะตั้งคลินิกที่ที่พุทธุญาณที่จังหวัดพิจิตรน่้นค่ะเพราะนั้นท่านก็ไปหาหน่อยนะครับแล้วก็จะจ่ายยาให้ถูกต้อง นะครับจ่ายยาให้ถูกต้องตามที่ท่านเป็นโรคะนะครับเอาละเพื่อที่จะถึงวันนั้นน่ะเรามาดูที่ทำไมถึงวันนั้นหลายคนบอกเอแล้วเมื่อไหร่จะถึงเรารออยู่อย่างเดียวว่าองค์การเภสัชเขาผิดจบเมื่อไหร่อ่ะใช่องค์การเภสัชผิดหรือว่าทางไอ้ไอ,ไอกระทรวงเขาผิดมาคเราถึงเอายาของเขามารักษาใช่นะครับเ<ช>มื่อคำว่า,า,าวันนั้นก็คือเขา ผิดแล้วก็จ่ายมาให้คุณหมอคุณหมอถึงจะจ่ายได้ถูกต้องค่ะนะคราวนี้เอาละก่อนที่จะถึงยาวนวันนั้นมาเราก็มาดูว่าไอ้ทีบไอ้ซีดีบีกับ <T LC S 2> ตัว <T LC S 2> ไหนกับซีบีดีมารักษามาเรงค่ะนะฮะส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในห้องทดลองนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องพูดถึงหลักการศึกษาละเอาละกําหนดไปเลยว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรค่ะโดยเฉพาะมาเรงพวกต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมัลูกนะคะมะเร็งตับอ่อนนะท่านผู้ชมนะที่ผ่านมาก็คือเขาใช้ตัว THC เป็นตัวทดสอบนะคะ,ะส่วนมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้นะคะก็จะใช้ CBD เป็นตัวทดสอบนะแล้วก็มะเร็งเต้านมค่ะมะเร็งเต้านมนี่จะใช้ทั้ง THC แล้วก็ CBD นะท่านผู้ชมทั้งนี้ท่านนั้นความเข้มข้นมันก็แตกต่างกันเลยนะคะในแต่ละสูตรในแต่ละ มะเร็งที่เป็นนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นหมอหมอแผนปัจจุบันค่ะหรือว่าองค์การเภสัตชเนี่ยเขาจะรู้ค่ะว่าไอ้ตัวนี้มีทีซีนะแต่เราก็รู้ค่ะถ้ากินเมาแล้วใช่ค่ะอะแต่ถ้าเป็นซีบีดีมันไม่เมาค่ะอะถ้าที c ดีมันคุ้มเครือม,มันมึนค่ะอะเพราะฉะนั้นจะใช้รักษาอะไรอะไรอะไรถ้าเป็นแพทย์ ที่เรารับการอบรมมานี่จะรู้แล้วก็เขาเอายาจากองค์การเภสัชหรือจากหมอใต้ดินเขาจะพูดหมอใต้ดินหรือหมอเถื่อนก็ได้เหมือนกันแหละเอาะละเรายอมรับแต่หมอเถื่อนบางคนเขาก็เก่งเก่งมากคราวนี้หมอใต้ดินส่วนใหญ่เขาจะไม่สามารถเอา CBD ออกมาใช้โดยตรงหรือไม่สามารถเอาแยก THC ออกไปใช้ หรือจะเอา CBD กับ THC ในปริมาณที่เท่ากันเขาไม่รู้จะทำยังไงค่ะมันก็ใช้ลูกมัว่วแล้วลูกมัวถามว่ามันก็มันยังได้ผลเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมท่านก็ต้องมาเวลาเจ็บป่วย,ยงไงท่านก็ต้องมาค่ะต้องมาฟังกันต้องมาคุยกันเสียเวลาทักครึ่งวันแล้วก็จดจด,จดหมอก็จะจ่ายไปและท่านก็ไปปฏิบัติอย่างนั้นแต่ยืนยันไว้ว่า ถ้ามันจะผิดพลาดยังไงอะ่ะมันไม่ถึงก็ตายหรอกอย่างเก่งก็อาเจียนไอ้ชักชักก็ไม่เคยจะปรากฏไม่เคยมีอะเบอร์มีามากเกินไปอโอ้ยคนที่เขาชักนะท่านผู้ชมคือก็ต้องหยดในปริมาณที่พอสมควรอ่ะคือบางคนไปเผลอเนี่ยหยดใต้ลิ้นบอกหยดเดียวนะใช้หยดเดียวนะแล้วนอนไปคืนหนึ่งนะพรุ่งนี้แล้วเช็คที่ว่าหลับไม่หลับนะค่ะ แล้วคืนต่อไปค่อยลดค่อยเพิ่มเอาค่ะนี่ไม่ฟังอ่ะภายในชั่วโมงไม่หลับหยดอีกหยดหนึ่ง <c oughs> ภายในครึ่งชั่วโมงไม่หลับหยดอีกหยดหนึ่งรวไมไปสี่ห้าหยดเลยท่านผู้ชมไม่ได้ทั้งทงนี้ทั้งนั้นนะย้ำอีกทีหนึ่งค่ะนะคะว่าหยดเพื่อให้หลับแต่ท่านอาจจะต้องรอระยะเวลาหน่อยบางคนชั่วโมงบางคนสามชั่วโมงบางคนสี่ชั่วโมงมันถึงจะหลับนะใช่อ่าไม่ใช่ว่าโ๊ย ใช้เสร็จปุ๊บหยดแม่ปั๊บหลับพัวหลับพัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันเป็นยาแผนโบราณนะคะมันเป็นสมุนไพรมันไม่ได้ออกฤทธิ์เร็วขนาดนั้นบางคนอย่างนี้ด้วยมันไม่เมาสกทีอ่ะกัญชาต้องเมาไม่ใช่หยดรอให้มันเมาไม่ใช่นะครับนะมันไม่ถึงก็เมาบางตัวมันไม่เมาถ้าหยดเยวนไม่เมาถ้าต้องการให้เมาก็หยดหลายๆหยดเดี๋ยวมัน มันโอเวอร์มันเวอร์ไปมันเวอร์ไปค่ะแต่ถามว่าเป็นไรไหมก็ไม่เป็นละมันก็คืออย่างเก่งกน,นึงเปลืองสองมันเมามันอาจจะมีผลอย่างอื่นตามมาคืออะไรต่ออะไรบางอบางคนเนี่ยแล้วแต่น้ำหนักตัวอย่างลูกน้องนะลุงัยเอาให้ของลุงยพโยดห้าโยดมันยังไม่หลับเลยตัวมันใหญ่ อ่าตัวมันใหญ่ตัวใหญ่ร1 4ยกิโลเงี้ยอยู่ที่น้ําหนักตัวเราด้วยนะแผนปัจจุบันเขาก็คํานวณตามนี้เหมือนกันเพรานนะฉะนั้นใช้ให้เป็นศึกษาให้เป็นกัญชาคืออะไรแล้วกรรมวิธีในการใช้ข้อดีข้อเสียเออจะทั้งที่ดีก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ที่เขาเป็นผู้จ่ายมันจะปลอดภัยสําหรับตัวท่านเข้าใจนะครับ อย่าัมวนะชีวิตของท่านแต่มันดีตรงไหนมันดีตรงถ้ามันใช้ส่วนใหญ่ถ้ามันผิดพลาดไปมันก็ได้แต่เมาหรือหลับมากไม่มีใครตายค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่แพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นนะที่สามารถจ่ายได้คุณลุงไพก็แพทย์แผนอ่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยระยุกที่ได้รับการเรียนมาถขนาดนี้เขาอบรมครั้งสุดท้ายไปเมื่อสองวันเนี่ยสามพันยกคนแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้าง ะนะครับแต่เขาก็รอใบประกาศรอใบประกาศแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้คะนะครับอันนี้เรื่องของกัญชานะที่เรามาพูดกันสรุปแล้วนะถ้าจะใช้ t h c เนี่ยมันจะดูแลเรื่องต่อมลูกตอมลูกหมากมั้งอ่ามะเร็งต่อมลูกหมากปากมันลูกครับอ่อ,อนอ่าแต่ถ้าเป็น CBD นำไม่เมาเนี่ยไม่เมาก็ดูแลพวกตับ ตับตับมาเ็งปอดมะเรล็งลำไส้นะคะแล้วก็ T N C และ C B D เนี่ยก็จะดูแลมะเ็งเต้านมเออเห็นไหมครับมันแยกแยะอยู่นะครับท่านผู้ชมมันแยกแยะอยู่อย่าเอาเมาลูกเดียวเมาบางทีมัน C B D มันไม่มีแล้วท่านเป็นมาเลงตับอ่ะหลายที่เขาก็เริ่มทําการวิจัยจริงจังแล้วนะคุณลุงพายอย่างทางภาคอีสานเนี่ยเห็นแล้วเขาก็เริ่มเอาเอาลงใช้เลยนะโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยเป็นมาเร็งทางเดินน้ําดีกันเยอะมากใช่นะคะอ่าก็ เขาก็หวังว่าตรงนี้เนี่ยจะทําใหา้ผลตอบรับกลับมาดีนะคะคแ,นแน่นอนนะถ้ามันเปิดมากกว่านี้เราก็ทําได้เราก็ทําได้ค่ะคราวนี้ก็รออยู่นะรออยู่ว่าเมื่อไรรัฐบาลเขาจะเปิดนะครับ <c oughs> ก็ฟังทุกวันกันแล้วกันท่านผู้ชมค่ะเอาละครับท่านผู้ชมพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าการที่ พักพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลมีนายกแต่ประธานสภาไม่ใช่คนภายในพักจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอิชออีชออแหม้ตามติดเลยคุณลุงภัยนะคะเดี๋ยวเราแล้วกันว่ามันเป็นยังไงทำไมลุงภัยตามติดอีชออค่ะนะคะจากกนช่วงหน้าค่ะ เมื่อคุณมีปัญหาเส้นผมผมหลุดร่วงผมเสียทันหนังศีษะรังแคคุณคิดถึงอะไรก็ต้องคิดถึงแชมพูสิจริงไหมว่าแต่ใช้แชมพูอะไรดีอ่ะมะกรูดสิ เหมือนที่พ่อกับแม่สอนมาเลยมะกรูดมีไว้สระผมแอเอ๊ใช้ยังไงนะบีบทันตำเหนื่อยไปไว้เนี่ยใช้แชมพูมะกรูดจ่าเป่าสิไม่ต้องบีบไม่ต้องทันไม่ต้องตำไม่ใช้สารสกัดเป็นมะกรูดร้วน แชมพูมะกรูดจ,จาเป่าบำรุงรากผมป้องกันผมล่วงแก้อาการคันศีรษะแก้รังแคเจ้าค่ะอยาก,กุแลร่างกายจากผลินพัณฑ์คุณภาพ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์จากจาเป่าไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพรเหมาะสำหรับผิวมันผิวแห้งผิวผสมยาสีฟันสมุนไพรจาเป่ามีทั้งสูตรธรรมดาและสูตรเย็นซ่าแชมพูมะกรูดครีมนวดผมจากโปรตีนไข่จาเป่ารวมไปถึงครีมย้อมผมดำตาจาเป่าสนใจสั่งซื้อสินค้า0865779500ค่ะ เคยมีปัญหาผมแห้งเสียจากมลภาวะหรือไม่มีอาการคันจากรังแคหนังศีรษะแห้งอยู่หรือไม่ปัญหาผมแห้งเสียพันกันเป็นปัญหาของคุณอยู่หรือเปล่าทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูจาเป่ามีส่วนผสมของมะกรูดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มะกรูดเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงสุดต่อเส้นผม หลังสับผมทุกครั้งไม่มีสารเคมีตกค้างลดปัญหาผมร่วงและผมเสียทั้งปวง ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นรายการพิเศษอีกรายการหนึ่งที่ลุงพายจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้มีอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลายๆเทปที่ผมพูดผมส่วนใหญ่จะพูดเกี่ยวกับการล้างท่อการล้างท่อผมอุปมาอุปไมย ในร่างกายเรามีเส้นเลือดโยงใหญ่ไปทั้งล่างเพื่อเป็นท่อต่อลำเลียงอาหารลำเลียงเลือดไปให้เซลล์ในร่างกายได้ใช้ประโยชน์ที่ผมพูดให้มีการล้างท่อก็เพราะว่าถ้าเกิดท่อมันอุดตันเซลล์ก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นถ้าเกิดท่อมันแตก ถ้ามันแตกที่หัวใจเราก็เสียชีวิตทันทีเอาว่าวันนี้มาคุยเรื่องถังเช่าเป็นพิเศษในถังเช่ามีสารที่ออกฤทธิ์อยู่หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ดิซิปิกแอซิดนะครับคอคอร์ดิซิปินคอร์ดิเซปสเตอรอนแล้วก็ อะดิโนซีนโพลีซัก,กรายสารเหล่านี้เป็นสารธรรมชาติที่ช่วยดูแลร่างกายเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวที่ไป ะะกับเหตุบ้านการเมืองนะคะช่วงเหตุบ้านการเมืองกับรายการประทุกเพิ่มสุขค่ะครับแล้วก็มันมีข่าวค่ะอย่างข่าวมันก็ถ้ามองเป็นภาพสนุกก็สนุกค่ะถ้าเป็นภาพที่มันอะไรอ่ะเราใช้ความรู้สึกของเรา เข้าไปค่ะด้วยใจใจรักถ้าใจรักถ้าใจรักไม,ไม่ไม่น่าเกลียดแต่ถ้าเราเอาความรู้สึกของเราเข้าไปจับแต่ใจเราเกลียดมันก็กลายเป็นมันกลายเป็นว่ามันไม่สุภาพมันไม่ดีคนะแต่ถ้ามองแบบเป็นกลางก็พูดง,ง่ายๆคือ เขาใช้ตรงนี้เป็นซีนโฆษณาตัวเขาอ่าคุณลุงภายจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคุณชอบคุณอีชอบเอาคุณลุงคุณลุงพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะมันไม่เพราะอา้าไม่ใช่ถูกไม่ถูกมันนะเขาพูดอีชอบจริงๆเขาว่าใช่แต่เรา<ว>ไม่ควรเขาบอกว่าคนคนไม่ดีทำเช่นไรแล้วไม่ควรทอต้องบอกอย่างนี้ เขาพูดไม่ดีเช่นไรแล้วก็ไม่ควรทําตามเขาเช่นนั้นอา้าวอันนี้เราแลไม่ได้ทำตามเราบอกเลยว่าเขาพูดอิชอ่อเราก็อีชอ่อไปด้วยแต่อีชอ่อไหนก็ไม่รู้คือท่านผู้ชมเขาฝ่ายหญิงเขาทะเลาะกันค่ะฝ่ายห็ิงทะเลาะกันเมื่อวานนี้ฝ่ายชายเขาทะเลาะกันก็พูดตามตรงเลยในบรรดาสสที่เข้าสภาไปฝ่ายหญิงเนี่ยคนที่เด่นดังมากๆก,ก็จะรู้สึกว่าจะมีอยู่สองคน คนหนึ่งคือคุณสุดารัตอ่าอันนี้เขาเด่นดังอยู่แล้วกับอีกคนหนึ่งที่เรารู้จักกันใหม่ๆเลยคือคุณพานิกาคุณพานิกาหรือคุณช่ออะไรแหละคุณช่อนะเขาชื่อเล่นก็ชื่อช่อแต่อีช่อไม่ใช่ชื่อเล่นไม่ใช่นะคะนั่นแหละค่ะก็เรียกว่ารู้จักอยู่สองคนจริงๆคือเดี๋ยวต้องพูดอีกทีหนึ่งนะกูมึงอีไออะไรเนี่ย ถ้ามันไม่สุภาพเนี่ยเราก็จะไปด่าว่าบรรจบุรุษของเราเพราะสมัยกรุงศรีสมัยสุโขทัยก็มึงกูอีไออย่างนั้นอ่ะเขาก็ไม่อย่างนั้นก็ไปว่าเขาไม่สุภาพเลยไปว่าบรรบุรุษทั้งเราเลยเราเพิ่งมาประดิษฐ์ประดอยคําพูดว่าอีก็เปลี่ยนเป็นคุณถ้าพูดคุณแล้วเพาะขึ้นเอาแบบนี้เราเจอใครเราก็เรียกอเเี่เหรออ้า ได้ดิเราเรียกอีไม่โดนคือก็ก็คิดว่าถ้าหมอไปเรียกเขาอย่างนั้นเนี่ยหมออาจจะโดนอ่สักอย่างกลับมานะคุณลุงไพอ้าวเรา,เราอยู่ไปเรียกเขาอย่างไงมันก็โดนนะเตะก็ใช่นะเพราะว่านคนคนเขายังไม่รู้ถึงว่าไอาค้คำพูดคำว่าอีเนี่ยมันสมัยพ่อคุณลามก็ใช้กันนะค่ะคราวนี้เราต้องบอกอขออนุญาตใช้ภาษาพ่อคุณลามนะเออกูไม่ชอบ อ,อีนั่นอีนี่มันลูกหลานไอ้คนบ้านตรงโน้อนอะไรพูดตำนองนะ,ะแต่ถึงอย่างไรแล้วบ้านนอกเขายังใช้กันอยู่เนะนี่มันเป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ในลักษณะที่อัปเกรดตัวเองขึ้นมาอยู่ในสภาพของอะไรผู้มีการศึกษาหน่อย แต่คนที่เป็นสสก็ควรจะเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็พึงระวังเรื่องมารายาทคำพูดไหมคุณลอา้าเขาก็บอกแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นสสตลาดร่างใครบอกก็ตัวเขาเลยเหรอคะไม่ใช่ตัวเขาหรอกเออแต่เขาก็ยอมรับนะเขาก็ยอมรับะนะเขาติดแฮชแท็กเลยสสตลาดร่างแฮชแท็กของเขาเหรอคะไม่รู้เขาติดกันหรือว่ามีคนแฮชแท็กง่คนอื่นเนี่ยแท็กง่ายเขาก็บอกก็ไม่เป็นไรนะครับค่ะ ตลาดล่างคนเยอะเหมือนกับคุณนี่ใช่เขาตลาดย่างคนเยอะคุณลุงแต่เห็นเขาออกมาว่าเขาจะฟ้องให้หมดนะไปฟ้องใครเราไปว่าเราพูดไปแล้วแล้วกเกษตรร้อยคนก็ไปเรียนแบบเราเราเรียกเขาอีชอ่อคนอื่นก็เรียกตามน้วจะไปฟ้องก็ยังไงแต่เออเขา,าไม่เรียกตามสิเขาเขา,เขาถือว่าเป็นคาําด่านะออหลายๆคนเนี่ยเขาถือว่าเป็นคาําด่าเออแล,แล้วก็คุณพันิภาฟ้องหรือว่าคุณปารีนาเป็นคุณปารีนาจะ<ป>ฟ้อง เราบรรดาเกลียนคีย์บอร์ดนะคะว่ามาว่ามาว่าเขาเอแต่อย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ว่านะเพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งคุณเขาชื่อคุณเอนะค่ะคุณเอเนี่ยค่ะไม่ใช่ยีเอนะคุณเอเออเดี๋ยวท่านดูจงเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดเขาคิดว่าคาว่าอีเนี่ยเป็นคําที่เพราะ ดังนั้นถ้าเกิดมีคนเรียกเขาว่าอ e, ีอย่างนี้ก็ต้องแปลว่าเพราะเช่นเดียวกันใช่ไหมเขาเขาต้องไม่ตำหนิที่เพราะว่าเขาบอกว่าอ e, ีเนี่ยเป็นเป็นภาษาพ่อคุณรามเขาเรียก e, อีช่อถือปกติดังน,นั้นถ้าเกิดใครไปเรียกเขาอีเอเนี่ยก็ต้องไม่ถือนะนะต้องไม่ถือนะต้องไม่ถือต้องไม่ถืออ่าเออไม่ใช่เราไม่ไดรหรอกมัน,ม,นมันขัดมันพอมาเรียกเราอ e, ีหรือไอขึ้นมาเนี่ยก็โกรธแต่เราเรียกเขาได้อ่อย่างนี้เม้อสองมาตรฐานอันนี้เรียกว่าเหเอียดแล้วสองมาตรฐานสองมาตรฐานค่ะนะคะ แต่เขาอาจจะเป็นตัวแทนนะคุณลุงพลต,ตัวแทนฝั่งหญิงไงเออไม่ใช่ฝั่งหญิงฝั่งชายตัวแทนพักกัแล้วกันค่ะตัวแทนฝั่งชายก็อาจจะเป็นคุณมงคลกิจน,นะเสียง <c oughs> เสียงมันออกมาจากทีวีอมือถือเหรอใช่ค่ะเสียงออกมาจากมือถือแล้วก็รู้สึกว่าต้องกดแชร์ใหม่นะเอามากดที่หน่อยที่รู้สึกว่า เออหัวไหวเหัวไหวมันเป็นอย่างเงี้ยมันยังรวนอยู่นะมันลวนอ่ะนนะใช่ใช่เออมันรวนรวนหัวไหวล้วนของจีนปผู้ชมเดี่ยวมเมื่อกี้มีคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วมันก็หลุดไปเห็นนะคะเอาปกติยี่ห้ออื่นหลุดไม่เห็นเป็นเอาละมาพูดกันหม่เอาละเขาจะว่ากันยังไงก็ชักนะครับมันเป็นสีสันซึ่งซึ่งเรื่องของเรื่องที่มันเกิดก็คือทั้งคุณพันนิกาสสอสอ,อ ปฏิริทของอนาคตใหม่เนี่ยมันดังมันเด่นมันดังทำตัวเด่นทำตัวดังโชว์ nice spa, ออฟในสภาพูดใน <nice spa. S 1> สภาซึ่งซึ่งคนเขาก็ยอมรับว่าเราเองเราก็ยอมรับว่าอันนี้เป็นแต่เขาพูดด้วยความมีเหตุผลนะเดี๋ยวแต่เหตุผลหรือไม่เหตุผลก็แล้วแต่แต่เนื่องจากว่าเขาพูดบ่อยพูดเยอะ,ะเป็นดาวสภาไปแล้ว พูดเก่งยอมรับว่าตรงนี้พูดเก่งทีเดียวนะรู้สึกว่าเขาจบปริญญาโทการเมืองโลกเหรอใช่จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์จุฬาจุาแล้วก็โทไปจบที่อังกฤษนะครับแล้วก็การเมืองโลกการเมืองโลกแล้วไม่ใช่การเมืองธรรมดาการเมืองโลกนะสำหรับคุณปรินาเนี่ยปรินาเนี่ยจบอะไรเราไม่รู้ ท่านี้มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งน่ะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคะท่านผู้ชมมันใช่ดิเป็นผมผมก็มันใส่มันใส่ยังไงแกยกมืออ่าคุณพันิกานะยกมือขอพูดแล้วก็ก็เดินไปกดไปพูดเลยคแกก็บอกไม่มีมารยาทเลยต้องให้ประธานประธานสภาเขาเป็นคนอนุมัติต่กนประธานในที่ประชุมอนุมัติต่กนให้พูดได้แล้วไม่พูดอ่จะให้พูดหรือไม่พูด ไม่มีมายาิเลยเดี๋ยวจะสอนยังไงเดี๋ยวก็ไลฟ์ามาว่<ช>ากันในแล้วก็มาท้านะท้าเจอกันในไลฟ์สดนะนั่นแหละนั่นแหละคราวนี้มันยาวเลยนะพอมันใช้คำว่าอีเข้าไปเนี่ยใช่ไฟายฝ่ไอ้ไไพวก yeah, ยุแย่อยากอยากอยากสร้างให้มันดังเพราะหาข่าวอะ่ะก็ไปสัมภาษณ์ ยาวเลยนะแต่จะบอกว่าสอสอหลายคนเลยนะตกมาตายเพราะไลฟ์สนหลายคนแล้วอ่ะคันนี้เนี่ยมาดูคันนี้สองแล้วนะอ่มาดูเนี่ยถ้าจะอ่านนั้นอ่านประกอบไปด้วยค่ะกายกลายเป็นว่าชาวเน็ตนะขุดกันละเอียดเลยคุณลุงพลใช่เพราะว่าพอมันดังกันมาเสริมก็ดังเลยมันสนุกค่ะอ่าอย่างของเราถ้าไม่ดังเนี่ยอย่างสมุนไพรตัวนี้กินแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาไปพูดหรอก ชาวเน็ตก็ไม่เอาไปพูดหรอกมันอะไรแต่ถ้าเขาทะเลาะก,กันมันค่ะอ่ะาคราวนี้อันนี้มันไปกบไปกรบรายการทะเลาะก,กันระหว่างหมอวารหมอวโรงกับคุณวัชระค่ะอ่าเมื่อวานเนี้ยทะเลาะเมื่อวานวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดอะไรเนี้ยนะหมอวโรงหมอวโรงก็บอกว่าคุณวัชระเนี่ยเออเสียไม่มีมารยาท แขกก็ไปบ้านแขกก็ไปหาที่บ้านตอนรับแขกไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะใช้มารยาทแบบนั้นคุณคุณวัชระก็บอกว่าเสียมารยาทดีก็เสียชาติเกิดอืมเออเขาก็ใส่กันแรงแล้วก็ว่ากันยาวเลยเรื่องนั้นหยุดไปหยุดไปเพราะเขาเอาเรื่องของคุณช่อก,กับคุณ เอ๋เนี่ยมาพูดดังกว่างดังกว่าค่ะซึ่งตอนหลังเนี่ยของคุณเอ๋คุณช่อเขาบอกม่ไม่ไม่เอาเป็นสาระอะไรแล้วคุณไปทํางานอื่นที่ดีมีประโยชน์มากกว่าไม่เอาเป็นยิ่งยิ่งว่ายตรงข้าไม่ไม่แยแสคําพูดเนี่ยมันยิ่งเดือดปุดใหญ่เลยนะครับอันนั้นก็คงจะมีสักระยะหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยคือเขาบอกว่านักข่าวถามว่าอีช่อหมายถึงใคร นะคะอีช่อกกล้คนอยู่ข้างๆก็ตอบว่าอีช่อเป็นคนเรียกคนแถวบ้านนะถึงคนไม่อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์นะคะคนแถวบ้านนี่อยู่ในสภานะคุณูุ่มนะเพราะว่าเขาจะสอนมารยาทในสภานะอีช่อคนไหนอ่ะอันนี้คุณปาลีนาขวามือเนี่ยคุณคุณปาลีนาทั้งคู่คนเดียวกันเฮจริง สวยขนาดนี้เลยเหรอเอาขาเป็นนาะงงามมิตรภาพมาก่อนโอ้ท่านผู้ชมปกติคนสวยนี่เขาจะพูดเพราะนะค่ะหรือว,ว่าง,งามแต่ตัวงามแต่ตัวนะ <c oughs> จะงามแต่ตัวท่าละมั่งให้แต่สวยครับสวยเอานาะงงามเหรอดูภาพซ้ายมือแกรู้สึกทำปากทำคอน่ากลัวนะเอาก็นี่คือไลฟ์สดภาพตอนไลฟ์สดนะมาพร้อมอารมณ์ที่คุกรุ่น นะคะเออนะคะเขาบอกมันมีหลายอีช่อในสภานะคะเออทุกคนไม่รักษากฎระเบียบดิฉันก็เลยอีช่อหมดนะคะมันมีหลายอีช่อค่ะนะคะอือเออเอาละท่านผู้ชมเรื่องของอารมณ์ของผู้หญิงไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องไม่ไม่ทะเลาะกันเรื่องชลานเรื่องมีสาระหน่อยได้ไหมเออไม่ใช่เรื่องงานเรื่องการละเรื่อง อะไรแต่ไรก็พอละอเดี๋ยวเขาก็คงจะเ,เดี๋ยวจะไปทําดีกันนะคือไปเจอในสภาจับมือกันจบอ่ะคราวนี้เรามาดูครับท่านผู้ชมเอาละนี่เรื่องของพรรคพลังประชารัฐท่านผู้ชมครับหลายคนบอกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเสียเหลี่ยมเสียเชิงพรรคประชาธิป,ปัตย์ค่ะท่านผู้ชมโดยธรรมดาพรรคที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ย เขาจะต้องส่งคนของเขาเนี่ยไปเป็นประธานสภาเพราะประธานสภามีผลต่อการคนดเเตตนายกเยอะมากเราจะเคยเห็นตอนสมัยคุณอาทิตย์อุไรรัตน์เห็นไหมครับก็จะต้องมติส่งคุณคคุณสมบูรณ์ละหงอ่ะไปเป็นไปเป็นเป็นนายกเพื่อโปรดเก้า กลับลงมากลายเป็นคุณนันต์ปัญญารชนไปเท่านี้อา้อาวอ้าวใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นประธานสภา,าเนี่ยถ้าอยู่พรรคอื่นเนี่ยมันมีผลเยอะค่ะผลตั้งการจัดประชุมกำหนดการประชุมค่ะอ่าจะเอาเรื่องอะไรมาประชุมเอาขึ้นก่อนขึ้นหลังคือการจะประชุมเนี่ยสสอเขาก็จะเสนอเรื่องของเขาค่ะเรื่องของใครของมันขึ้นมา ถ้าประธานสภาเป็นพรคพลังประชารัฐส่วนใหญ่ก็จะต้องไปเอาวาระของทสอพักพลังประชารัฐมาประชุมเพื่อให้ออกไปเป็นผลงานของพักพลังประชารัฐคราวนี้ถ้าเกิดเป็นพักอื่นล่ะไม่ใช่พักพลังประชารัฐขึ้นมาเป็นพักอื่นขณะนี้เป็นพักประชาธิปัตย์เขาก็เริ่มมีความไม่สบายใจว่าเอะงานมันก็จะไปออกของพักประชาธิปัตย์เยอะ <c oughs> แต่ละตอนเนี้มันกลายเป็นการเสียเหลี่ยมเสียเชิงละไม่ว่าจะการเป็นเสนอตัวนายกหรือว่าอะไรอ,อะไรยเยอะแยะหมดตอนนี้เสียเหลี่ยมกันละค่ะ <c oughs> มันทำให้พักพลังประชารัฐต้องยอมแบบถวายเลยยอมแบบถวายเลยไปเที่ยวไล้เที่ยวคือไปขอไปหาไปสารพัดท,ที่จะไปอะ่ะ <c oughs> กลายเป็นพัก อันดับสี่เอออันดับสามพักอันดับสามเป็นอันดับสี่สิอันดับสี่อ่าเพื่อไทยพลังประชารัฐอนาคตใหม่แล้วก็พักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยก่อนมาพักภูมิใจไทยอันดับอันดับห้าอ๋อค่ะนีเห็นไ,ไหมพักภูมิใจไทยอันดับสี่เล่นตัวได้เรียกว่าเล่นตัวแบบออืหลายคนก็บอกว่าพักประชาธิปัตย์ ได้คืบเอาศอกไม่ใช่แล้วครับมันเป็นการเสียเหลี่ยมเสียถึงเวลานี้พรรคประชาธิปัตย์สามารถที่จะเล่นเกมอะไรก็ได้เรื่องเกมการเมืองอ่ะทุกพักในในในสภานะเวลาปัจจุบันแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยสู้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ค่ะอย่างคราวที่แล้วนะที่มันมีอะไรยกเข่งยกเข่งท่านผู้ชมรู้ไหมค่ะ เขาตกลงกันแล้วว่ายกแข่งอ่ะทำมายกแข่งนี่คือหมายความว่ายกประโยชน์หมดเลยตกลงกันยกแข่งแต่มาหักกันในสภามาหักกันวินาทีสุดท้ายกลายเป็นคนเสียแมวเสียคนก็คือพักเพ,เพื่อไทยเรื่องเหล่านี้เขารู้กันหมดแล้วว่าใครหักใครอะ่ะเพราะฉะนั้นเกมการเมืองทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่แม่นไม่เก่งจริงอะ่ะ อย่าไปท่าเหลี่ยมกับประชาธิปัตย์ไปท่าเหลี่ยมแล้วหงายหมดทุกรลยแต่ละคนนี่เสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นแหละ,ะแล้วก็แปลกจริงเลยอยู่ในประชาธิปัตย์เก่งหมดเรื่องเล่ห์เหลี่ยมกรรมวิธีทั้งหลายแหล่เนี่ยเราสังเกตพรรคประชาธิปัตย์เคยถูกฟงถูกฟ้องอะไรไหม <อ>คุณนพิสิทธ์ไม,ไม่เคยเลยคุณนพิส์เนี่ยมีเยอะแยะหมดคดียงคุณพิ์ไม่เคยมีแต่คุณนพิ์กำลังฟ้องเยอะแยะหมดเลยนะ่ะกำลังออกมาทีละเรื่องละเรื่องเรื่องนี่ค,คือเหลี่ยมครูการเมืองที่สุดยอดซึ่งพรรคอื่นควรจะเอาเป็นตัวอย่างเะนั้นถ้าทางที่ดีก็ทําไม่กลัวก็อย่าไปอย่าไปประทะเอามาเป็นพวกเพราะนั้นพรรคพลังประชารัฐถึงพยายามดึงเอาพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นพวกค่ะ แล้วก็ยอมแบบซิโลราบเลยให้คุณชวนเป็นประธานสภาเพราะนั้นพอถึงอย่างนี้ปั๊บไอ้ความที่มีเหลี่ยมครูเก่งกว่าได้ได้เปรียบเนี่ยขอหมดขอหมดขณะนี้เกี่ยงกันอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงกรเกษตรค่ะอะมันพวกมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เดือดร้อนเดือดร้อนถึงอดีตนายกอาของนายกเลยไม่ใช่อดีต ของนายกขอดูขอใครที่จะมาเป็นเจ้ากระทรวงค่ะนะเพราะว่ามันมีผลต่อการควบคุมการดูแลของของส่วนรวมค่ะถ้าสมมติกระทรวงเกษตรเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะไอกิจกรรมทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับการไม่ว่าจะเป็นขายข้าวไม่ว่าจะปลูกข้าวไม่ว่าจะอะไรอะไรปามไงคุณลุงปามเปิมอะไรอะไรเนี่ยอ่า มันอยู่ที่กระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์เป็นหลักค่ะเพราะนั้นการดรําเนินการอย่างนี้นายกก็เคยมาควบคุมก็วมโวยอีกประชาธิปไตยเขาโวยเอ๊ะมาก้าวไกยนายกเขาต้องมาดูแลอยู่แล้วจะไม่ว่าเขามาก้าวไก่อย่างไงอ่ะอ่อใช่เพราะว่าผมเป็นม,มุกโมลผมเป็นนายกสมาคมผมเป็นนายกสมาคมเนี่ยผมไม่ลงมาดูข้างล่างไงอ่ะค่ะมันก็เละเนี่ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเรียมครัวค่ะตัวนายก ตัวนายกประยุทธ์เนี่ยยังไม่มีสิทธิ์อะไรในในการดำเนินการของพรรคพลังประชารัฐเพราะยังเป็นแค่ตัวแคนดิเดตค่ะแล้วไม่ได้รวมมาสังกัดกรรมเพราะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าลงมาเดือเกี่ยมาดูอะไรตะอ,อะไรกลายเป็นว่าก้าวกก่เป็นคำกล่าวหาให้นายกประยุทธ์สะดุดสะดุดในการกระทำนี่ยครับ ปัญหารวมๆแล้วพักพลังประชารัฐอ่อนเชิงกว่าการสมไมพักพลังประชารัฐอ่อนเชิงเพราะพักพลังประชารัฐมีความอยากจะเป็นรัฐบาลจนกระทั่งหลังสติตัวเองไม่ได้การที่พักพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลเนี่ยก็พักอื่นไม่สนอย่าไปชี้เฉพาะเจาะจงนะครับ เราจัดตั้งรัฐบาลเพราะเรามีสวก็จัดตั้งรัฐบาลไปเลยส่วนเมื่อไปแล้วมันมีปัญหามันมีปัญหาเรื่องของการลงคะแนนเสียงกฎหมายสําคัญสำคัญถ้าแพ้ก็เลือกตั้งใหม่อันนี้ท่านนายกก็บอกว่าเอาละถ้าถึงเวลานั้นก็อาจจะมีการยุบสภาแต่หลายคนบอกว่าทําไมต้องไปพูดถึงยุบสภาละ่ะผมว่าดีนะเกิดท่านแค่ยุบสภานะค่ะ ท่านท่านปฏิวัติตัวเองขึ้นมาเลยยุ่งเลยนะทุกึงทุกอย่างเออง้อาวก็เคยปรากฏสหมัยจอมจพลถนอมจอมพลปอก็ปฏิวัต,ตวิตัวเองทั้งนั้นอนะ่ะแล้วก็ยึดอํานาจตัวเองตัวเองก็ได้อํานาจก็เหมือนกับคราวที่แล้วเอานะในเมื่อมีการประชุมพักแต่และพักผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายโน้นฝ่ายน,น,ายนี้พูดกันไม่รู้เรื่อง นายกประยุทธ์อยู่ในที so, ่ประชุมเอาเมื่อท่านพูดไม่รู้เรื่องผมยึดอำนาจพูดแค่เนี้เท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดท่านทำอะไรกันไม่เรียบร้อยท่านพูดกันแล้วมาตกลงกันไม่รู้เรื่องท่านไม่ทำอะไรให้เกิดความมั่นคงชาติบ้านเมืองจะเสียหายผมขอยึดอำนาจยุ่งอีกนะยุ่งอีกนะ ถามว่าทำถอยหลังไปกี่ปีแล้วคุณลุงไปอ,อ้าวเพราะฉะนั้นก็ตึงเตือนไว้ไหนการเล่นเนื้อการเล่นตรงเล่นตัวอะไรเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าเกิดเขาบอกเขายึดอำนาจหรือว่าเขาให้เสดแดงหรือให้ทอบอรหรือให้กองกําลังไหนบอกว่ายึดอำนาจออกรถถังมาตึงตึง,ตงจะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เช็คลางกันไหมให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเออ มันก็จะดีไหมแต่ก็อีกสี่ปีนะอีกสี่ปีนั้นก็ครบสิบแล้วนะก็ครบสิบเป็นนายกครบสิบเลยได้รัฐมนูญมาฉบับของง<อ>ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เอาละเราผมพูดเลยเวลาไปแล้วคือขณะนี้เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลยังเละเทะเละ,ทะเละทะอยู่ะนะครับไม่รู้อะไรฝ่ายพักเพื่อไทยฝักผมใจไทย ก็มาผสมเขาอีกถ้าไม่เอาประชาธิปัตย์ผมก็ไปด้วยอ่าอากลายเป็นลูกคู่กันตั้งแต่เมื่อไหร่เออเป็นลูกคู่ไปเลยดีนะพักพลังประชารัฐหงอมากเกินไปแต่พักพลังประชารัฐก็บอกอยากจะไปเชิญสิเชิญไปอ่าผู้หญิงเมืองไทยมีมากหนักหนา,า,า,าก็ไม่บางคนแผงไปอีกเอา้าในเมื่อขอกระทรวงอกษตรก็ไม่ได้ขอเขามาเยอะแล้ว ไม่ง้อพักพลังประชารัฐให้ประชาธิปัตปัไปรวมกับพักเพื่อไทยเจ็ดพักเพราะพักเพื่อไทยเขาบอกว่าจะเป็นนายกเขาก็ให้จะเป็นรัฐมนตรีไหนเขาก็ให้ใช่เขาบอกว่าเขาขัดพื้นรอแล้วเนี่ยเมเื่อไรจะมาขออย่างเดียวอะไม่เอาบิกตูปกนนปเป็นนายกค่ะบางคนยุบไปยังไงนะจะให้ไม่เอาพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐรู้อย่างนี้กลัวเลยมั้งหน่ากลัวกลัวกลัวจะไม่ได้เป็นรัฐบาลน,น่า มันจะเป็นได้ยังไงอ่ะไปรวมกับพรรคพลังอ,อ่พรรคประชาธิปัตย์ไปรวมกับพักเพื่อไทยแล้วจะเป็นรัฐบาลยังไงเพราะอะไรคะแนนมันไม่พอหรอกเพราะว่าสวสองร้อยห้าสิบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเลือกยังไงคุณจะรวมกันยังไงคุณต้องรวมให้ได้สามร้อยเจ็ดสิบหกค่ะคุณรวมกันยังไงยังไงมันก็ไม่ได้สามร้อยเจ็ดสิบหกรวมให้ตายค่ะไม่มีทางได้สามร้อยเจ็ดสิบหกเมื่อรวมกันไม่ได้พรรคพลังประชารัฐก็เป็นรัฐบาลแน่นอน แต่จะอยู่ได้ยาวหรือไม่ได้ยาวนั่น,นอีกเรื่องอปีหน้าออะไรย่างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องร้องเพลงที่ผมบอกว่าจากจะไปเชิญีิเชิญไปออเออแล้วเราก็จัดตั้งรัฐบาลตามกฎหมายแลรรมนวนไม่ต้องไปหูไปงองอ,พ,อพี่่เเเเทาเขาขจังลยนะ เหม oh, e, ือนตัวเองไม่ได้เป็นคนที่มีคะแนนเสียงมากนะเออเหมือนมันมันอะไรเหมือนกับคนที่อยากจะเป็นรัฐบาลนั่นน่ะยอมไปหมดเลยยอมไปหมดค่ะแล้วในเมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเอาเลยไม่ต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ปิมน้ําแล้วต่อไปเนี้ยเป็นเสียงข้างน้อยไปเลย้าปิมน้ำาดยวไปเอาใครต่ใครมาก็ปิมน้ำอยู่นั่นแหละต่อไปนี้ไม่ต้องเป็นรัฐบาลปิ่มน้ําเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย อ้าวเ,เป็นไปเป็นไปลงคะแนนเสียงถึงเวลาลงคะแนนเสียงไม่แน่หรอกพักบางคนกลัวที่จะเลือกตั้งใหม่อาจจะเปลี่ยนใจมายกคะแนนยกมือให้ก็ได้ค่ะไม่เสียตำแหน่งรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหลายก็ให้พักที่มาเห็นด้วยค่ะใครอยู่ด้วยก็ให้ไปให้ไปไม่พอก็เดี๋ยวหาใหม่ได้ถ้าหาใหม่ไม่ได้ ก็เป็นให้หมดเลยโอ้คนในพักออกแต่เป็นปรีอคนคือถ้าหาถ้าไม่สามารถที่จะเอาอยู่ค่ะก็ยุบสภาหรือไม่ไงั้นก็ปฏิวัติตัวเองอ <c oughs> มันยังมีอีกหลายช่องทางที่ผมพูดไปไม่ใช่แดกดันนั้นทนะ่านผู้ชมมันเกิดขึ้นได้หมดแหละจะขึ้นจะอยู่ในรูปแบบไหน ยุบสภา,ามันก็ยุบง่ายถึงถึงเวลามันจริงมันก็ต้องยุบสภา,พาเพราะว่าสุดคะแนนมันมันไม่ชนะนะมันแพ้บทกฎหมายสำคัญสำคัญคแต่ควนี้ฝ่ายค้านน่ะเขาจะสรุปกันได้เมื่อไหร่สรุปสรุปเนี่ยการสรุปเนี่ยมันสรุปยากคนที่จะเปิดประชุมค,คนขณะเนี้ยยังยังไม่รู้ว่าปรดเก้าประทานสภา สอวหอรือว่าอรองประธานสภาลงมาได้อยังประธานสภาและรองทั้งสองคนขับ <c oughs> ปลดก้าวลงมาเมื่อปลดก้าวออกมาแล้วประธานสภาก็ต้องไปหาเลยกับประธานรัฐสภาของสอวอแหละเรียกไป <c oughs> ถวะแล้วก็มาน,นัดกันว่าจะเปิดประชุมเลือกนายกเม, <c oughs> มื่อไรไมนอยู่<ง>มันอยู่ที่ตัวตตตมันอยู่คนที่กําหนดคือ ประธานสภา,าประธานสภา,าคือคุณชวนนี่ก็เป็นไม้อีกไม้หนึ่งนะครับได้มาแล้วก็ยังไอ้นอนก็นยังไม่เสร็จไอ้นี้ก็ยังไม่เสร็จ,รจปล่อยให้เลื่อยไปยิ่งถ่วงนานวันนานวันไปถึงวันที่ยี่สี่พฤษภายี่สี่มิถุนามันกลายเป็นเอ้ยังไงจะตั้งรัฐบาลไม่ได้สามเดือนเลยนะพรรคพลังประชารัฐเ,เสียอีก,อก,อกนายกเสียอีกเสียอีกนะมัน ตัวที่จะกำหนดวันเวลาเลือกนายกรัฐมนตรีคือประธานสภาค่ะนะครับเอาละโอเคครับท่านผู้ชมค่ะหมดนเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกับเราได้ใหม่นะคะกับรายการปลดถุกเพิ่มสุขนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะ,นะคะเวลาทุ่มตรงในประมาณกับคุณลุงไพรแล้วก็หมอฝนนะคะวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ